MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ท่านมีเวลาไหมครับพอดีอาจารย์ท่านเลิกเรียนนิดนึง อาจารย์ทำชีทไว้ให้อีกชุดหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูนะครับประมาณ24แผ่นพยายามจะสรุปให้สั้นๆไว้พวกท่านใช้งานครับครับก็24แผ่นก็ประมาณ10บาท10บาทใช่ไหมครับการขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันครับเพราะว่าเวลาก็เลยมา5นาทีแล้ววันนี้ก็เป็นการบรรยายครั้งที่2ก็จะพูดถึงเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งออกข้อสอบเมื่อปีที่แล้วไปแล้วครับแต่ว่าปีนี้ก็อย่าประมาทอาจารย์ก็คิดว่าก็มีสิทธิ์จะมาออกข้อสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นอาจารย์ผู้บรรยายพระกลางวันเน้นภาษีอากรระหว่างประเทศนะครับเพราะนั้นพวกท่านก็อย่าเข้าใจว่าปีนี้น่าจะออกคนธรรมดาเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์บรรยายเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็พูดพาดพิงถึงมาตรา57ตรีซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ามาตรานี้ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นท่านตัดมาตรานี้ทิ้งได้เลยนะครับก็ส่งเรื่องกลับไปที่กรมสรรพากรไปแก้ครับว่าจะปรับกฎหมายมาตรานี้ยังไงเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องไปดูมาตรา17ตรีทั้งมาตรานะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่านะครับแนวความคิดของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บภาษีบุคคลธรรมดากันใหม่นะครับเรื่องหน่วยภาษีก็จะยุ่งนี่คือปัญหาของการที่ภาษีเนี่ยถ้าท่านศึกษากันให้ดีๆอาจารย์ไม่ได้วิจารณ์อะไรแต่ว่าภาษีเนี่ยเขาเก็บที่หน่วยภาษีเขาไม่ได้เก็บที่ตัวบุคคลท่านต้องเข้าใจหลักของอดัมสมิธเนี่ยก็ต้องการให้หน่วยภาษีเนี่ยมันชัดเจนเพื่อไม่ต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับแต่ก็เมื่อเป็นกันอย่างนี้แล้วท่านก็ต้องตัดมาตราจริงๆนะครับเพราะนั้นสไลด์ที่อาจารย์ชี้ที่อาจารย์ทำไปก็คิดว่าก็คงจะไม่เอาออกข้อสอบในมาตรา57ตรีนะครับเพราะนั้นหน่วยภาษีผู้สมรสก็ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขว่าหน่วยภาษีผู้สมรสนั้นจะมีวิธีการเก็บอย่างไรนะครับซึ่งทางสารทุนก็มีเห็นทางฝ่ายจัดเก็บก็มีเหตุผลนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะแก้ยังไงโอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเก็บภาษีนิติบุคคลซึ่งรัฐบาลก็พยายามลดอัตราภาษีลงมาให้ต่ำแล้วก็ใช้อัตราภาษีที่ต่ำกับนิติบุคคลเพื่อจะจูงใจให้มาลงทุนในประเทศเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์พิจารณาแล้วเนี่ยภาษีเงินได้นิติบุคคลท่านต้องดูเยอะๆปีนี้ก็มีสิ่งใหม่นะครับการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะสรุปสั้นๆจริงๆแล้วมีมาตราที่ออกมาเกี่ยวข้องไม่เยอะเลยบางมาตราก็ไม่สามารถใช้โดยลำพังได้ท่านก็ดูมาตราตามที่อาจารย์สังกัดไว้ให้ทำไมถึงไม่สามารถใช้โดยลำพังได้เนื่องจากก็จะต้องไปอีกกฎหมายลูกนะครับพอไปอีกกฎหมายลูกนั้นก็เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาทันทีเลยว่าจะบังคับให้นักศึกษาได้ลงไปดูกฎหมายลูกด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างยากถ้าท่านดูคำอธิบายแล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่ลงไปที่กฎหมายลูกพวกพระราชกิจสถิกานะครับพวกคำสั่งประกาศต่างๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเวลาท่านอ่านคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับภาษีเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายลูกลึกๆลงไปนะครับไปถึงขั้นประกาศเนี่ยก็จะไปเสียเวลากับฎีกาฉบับนั้นเลยโอกาสจะออกข้อสอบยากเว้นแต่เรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจารย์ก็พยายามสรุปจากอดีตที่ดูข้อสอบมาหลายสิบปีเนี่ยก็ไม่พ้น5เรื่องนะครับ5หัวข้อที่จะมาถามท่านนะครับก็คือใครมีหน้าที่เสียใช่ไหมครับท่านต้องแยกย้ายออกเพราะว่าอันนี้จะยากกว่าบุคคลธรรมดาตรงที่ว่ามันต้องแยกตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยนะครับพอเรารู้ว่าใครมีหน้าที่เสียหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสีย
ะครับคำถามจะต้องถามต่อไปเรารายได้ตัวไหนล่ะที่ต้องเอาภาษีล่ะจะคำถามจะถามต่อไปทันทีเห็นไหมครับแล้วต้องดูต่อไปที่ขั้นตอนที่3แล้วรายได้ตัวนั้นได้รับการยกเว้นหรือไม่จริงๆก็มีหลายเงินได้แต่ท่านไม่ต้องกังวลมีมาตราเดียวที่ท่านต้องไปท่องไปจำนะครับรายได้ที่ได้รับการยกเว้นนอกนั้นท่านไม่ต้องดูเลยเดี๋ยวจะสกัดให้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะอยู่ในมาตรา42อนุมาตรา1ไปจนถึงอนุมาตราเกือบ21 22ตรงนั้นมียกเลิกไปบ้างแต่พอมาพูดถึงรายได้ที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยสำหรับนิติบุคคลมีมาตรา65ทวีปวงเล็บ10นอกนั้นท่านไม่ต้องไปดูนะครับอันที่4เราจะพูดถึงฐานภาษีอันนี้สำคัญส่วนใหญ่ข้อสอบจะมาจุดนี้นะครับถ้าพูดถึงภาษีอากรระหว่างประเทศก็ต้องพูดถึงฐานภาษีเดี๋ยวเรามาดูการทำไมนะครับแล้วก็สุดท้ายการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธินะครับการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับแต่ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเราก็เริ่มไปดีกับหัวข้อนะนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยนะครับของเงินได้นิติบุคคลเราจะแบ่งออกตามมาตรา39วรรค9นะครับในวรรคที่9เนี่ยแบ่งเป็นใครบ้างท่านดูดีๆนะเราไม่ได้เก็บที่ตัวจำไว้นะครับภาษีเราไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคลตามประมวลแพ่งท่านต้องจำไว้ภาษีเราเน้นที่ตัวหน่วยภาษีหน่วยภาษีแม้จะไม่มีสภาพเป็นบุคคลในกระบวนการจัดเก็บภาษีเราก็เก็บท่านอย่าสับสนเด็ดขาดบางคนเคยตอบข้อสอบมาว่านะครับไม่มีสภาพเป็นบุคคลบ้างคนตายไม่มีสภาพบุคคลบ้างอย่างนี้ถือว่าผิดอย่างมากภาษีเราไม่เน้นที่บุคคลเราเน้นที่หน่วยภาษีของย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหน่วยภาษีแรกของภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือกรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะเป็นห้างส่วนจดทะเบียนจะเป็นห้างส่วนจำกัดจะเป็นบริษัทจำกัดจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยอันนี้เป็นหน่วยภาษีหนึ่งหน่วยภาษีที่2เนี่ยก็คือหน่วยภาษีของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเพราะนั้นภาษีอากรระหว่างประเทศที่อาจารย์ผู้บรรยายภาคกลางวันกล่าวถึงเนี่ยก็ต้องมาอยู่ในหัวข้อที่2ซึ่งอันนี้ยากถ้าท่านแยกไม่ออกนะครับนี่คือหน่วยภาษีหน่วยที่2ของนิติบุคคลนะหน่วยภาษีของบุคคลธรรมดาอาจารย์ผู้จบไปแล้วหน่วยภาษีที่3เป็นหน่วยภาษีที่เกี่ยวกับกิจการเห็นไหมครับไม่มีสภาพเป็นเป็นเพียงแค่กิจการแต่เป็นกิจการที่เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ทำโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นนะครับซึ่งประเทศไทยอาจจะไม่ยอมรับแต่ในต่างประเทศเขาถือว่าเป็นนิติบุคคลก็ถือเป็นหน่วยภาษีหนึ่งเป็นหน่วยภาษีหน่วยที่สามท่านต้องแยกย้ายให้ออกนะครับหน่วยภาษีที่สี่เขาเรียกว่ากิจการร่วมค้าไม่เป็นไรท่านไม่ต้องจดฟังอาจารย์แล้วชี้อาจารย์ถามทิ้งไว้แล้วแล้วก็ย่อมาใช้แค่นี้อาจารย์คิดว่าถ้าท่านอ่านเข้าใจท่านสอบได้ขออนุญาตคุยซะหน่อยนะครับเพราะว่าภาษีเนี่ยออกแต่หลักกฎหมายไม่ค่อยเอาฎีกามาออกเพราะว่านะครับการเอาฎีกามาออกนั้นค่อนข้างยุ่งและยากวุ่นวายนะครับแต่ก็อาจจะยืมตัวอย่างมาใช้บ้างนะครับถ้าท่านเคยดูคำข้อสอบเก่าๆเพราะฉะนั้นฟังหลักไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีดีกาอะไรที่ดีๆอาจารย์จะมาสรุปคำสุดท้ายให้นะครับมาตราก็ใช้ไม่เยอะย้ำอย่าทิ้งนะครับวิชาภาษีอย่าทิ้งเด็ดขาดเป็นวิชาพิเศษที่กฎหมายใช้ในการสอบน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดดีกาก็มีน้อยที่สุดดีกาไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าคดีขึ้นสู่ศาลปีนึงร้อยเรื่องจะไปเยอะอะไรไม่เหมือนกับคดีพิเศษอยู่เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเชื่ออาจารย์นะครับอย่าไปกลัวมันหน่วยภาษีหน่วยที่5หน่วยภาษีกิจการร่วมค้าเป็นยังไงจริงๆก็คล้ายๆกับห้างหุ้นส่วนสามัญแต่มันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่สมาชิกเป็นนิติบุคคลรวมตัวกันทำกิจการร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการออกข้อสอบว่ามีนิติบุคคล2นิติบุคคลมารวมตัวกันทำกิจการร่วมกันเป็นกิจการร่วมกันของนิติบุคคล2นิติบุคคลเราเรียกว่ากิจการร่วมค้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันจะมีรูปแบบคล้ายกับห้างส่วนสามัญ นะ
ครับแต่เราถือเป็นเงินภาษีในรูปกิจการร่วมขานะครับเคยทดสอบครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังหมายความว่าถ้าเป็นกิจการร่วมค้าเงินได้รายได้รายจ่ายทั้งหลายต้องเป็นในนามของกิจการร่วมค้าไม่ใช่ในนามของบริษัทแต่ละบริษัทถ้าท่านแยกรายได้ออกไปแยกรายจ่ายออกไปนั่นหมายความว่าท่านเข้าใจผิดนะครับงบการเงินเป็นงบเดียวคืองบของกิจการร่วมค้างบการเงินนะครับท่านคงเข้าใจนะครับหน่วยภาษีหน่วยที่5ไม่เคยออกข้อสอบเลยทั้งนี้ก็น่าสนใจคือหน่วยของมูลนิธิหรือสมาคมแต่มูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยที่จะเป็นหน่วยภาษีที่ต้องเสียภาษีจะต้องเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้แล้วไม่ใช่มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลอย่างเช่นมูลนิธิสายใจไทยเป็นต้นอันนี้ไม่ถือเป็นหน่วยภาษีท่านต้องตัดทิ้งไปเห็นไหมครับอาจารย์ขอย้ำหน่วยภาษีนะครับไม่ใช่บุคคลบุคคลเป็นผู้ติดประมวลแพ่งหน่วยภาษีเราพูดในประมวลรัศดากรอย่าสับสนเด็ดขาดส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเรื่องหน่วยภาษีจริงๆซึ่งอันตรายนะครับท่านดูนะอันที่สุดท้ายก็คืออันดับที่6ปัจจุบันยังไม่เกิดแต่เป็นการสร้างกฎหมายเปิดช่องไว้เขาเรียกว่านิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดขึ้นเองในปัจจุบันไม่มีท่านตัดทิ้งไปพอท่านเห็นไหมครับว่าหน่วยภาษีที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดก็คือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศเท่านั้นไม่เคยมีข้อสอบนะครับน้อยมากมาอันดับที่4กิจการร่วมค้ากรณีที่3กรณีที่5ไม่เคยออกข้อสอบกรณีที่6ยังไม่เคยเกิดขึ้นเอามาออกข้อสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอข้อสอบที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่าตกใจแยกให้ได้เลยว่าเป็นหน่วยภาษีนิติบุคคลไทยหรือหน่วยภาษีนิติบุคคลต่างประเทศขอย้ำถ้าท่านแยกไม่ออกท่านจะเดินต่อไปไม่ได้โอเคนะครับแยกให้ออกนะครับว่าเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศถามว่าเป็นกิจการร่วมค้าและกิจการร่วมค้าเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศกิจการร่วมค้าให้ถือว่าเป็นนิติบุคคลไทยแม้จะมีทฤษฎีในต่างประเทศว่ากิจการร่วมค้าสามารถเป็นนิติบุคคลต่างประเทศได้ไหมถ้าสมาชิกที่เข้ามาร่วมทำกิจการนั้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศทั้งหลายทั้งสิ้นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องไปวิเคราะห์เราดูเฉพาะว่าเป็นหน่วยภาษีแบบไหนพอโอเคนะครับผ่านได้นะนี่คืออันดับแรกของภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาไม่ได้ขึ้นต้นมาแยกกันแบบนี้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเป็นนิติบุคคลต้องเริ่มแยกอาจารย์ไปเลยนะครับหัวข้อต่อมาก็คือรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะครับภาษีเงินได้เก็บจากการมีเงินได้เพราะฉะนั้นแม้เป็นเงินภาษีไม่มีเงินได้ก็ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงินได้ก็ต้องเสียเงินได้ของนิติบุคคลเราแบ่งที่มาอุตสาห์4ประเภทท่านดูให้ดีนะครับข้อสอบเมื่อคราวที่แล้วออกเงินได้ประเภทที่3หรือรายได้ประเภทที่3ท่านก็สับสนกับข้อสอบอ่านข้อสอบงงกันไปแถวตอบตกกันไปแถวนะครับตัวแรกก็คือรายได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาชีวิตเห็นไหมครับเป็นรายได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาชีวิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราใช้ปีภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลเราใช้รอบระยะเวลาบัญชีปกติก็คือ12เดือนเว้นแต่รอบแรกหรือรอบสุดท้ายนะครับอาจจะไม่ถึง12เดือนหรืออาจจะเกิน12เดือนก็ได้สำหรับรอบสุดท้ายอันนั้นคงไม่ออกข้อสอบไปไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นท่านระวังให้ดีเวลาเราคำนวณกำไรสุทธิขาดทุนสุทธินะครับนี่คือรายได้ตัวแรกใช่ไหมครับอันที่สองเขาเรียกว่ารายได้เนื่องจากกิจการรายได้เนื่องจากกิจการเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยตรงกิจการเป็นรายได้ที่เขาเรียกว่าอยู่เฉยๆมันก็ได้มาเป็น passive income นะครับอันแรกเขาเรียก active income ต้องทำถึงได้อันที่สองไม่ต้องทำก็ได้เช่นดอกเบี้ยกำไรจากการขายสินทรัพย์กำไรจากการขายทรัพย์สินที่มีอยู่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปเองอันนี้คือรายได้ประเภทที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันข้อสอบก็ยังไม่เคยมีไปถึงตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาก็ยังไม่เคยมีไปถึงรายได้กลุ่มที่สองนี้นะครั
ับรายได้ที่3ออกข้อ2เมื่อปีที่แล้วไปแล้วแต่ออกในทางตรงกันข้ามว่ามันไม่ใช่แต่ก็ปีนี้ก็อาจจะออกว่ามันใช่หรือไม่ใช่อีกก็มาดูกันอีกทีนึงเขาเรียกว่ารายได้ที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดรายได้ตัวนี้สังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วไม่มีรายได้ครับไม่มีรายได้เกิดขึ้นจริงแต่กฎหมายเนี่ยให้ถือว่ามีรายได้แต่จะมีรายได้ต้องมีเงื่อนไขก็คือต้องให้เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ไปกำหนดขึ้นมาแล้วต้องเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนะรายได้ประเภทที่3จริงๆมีไหมมันไม่ถูกบันทึกไว้ในงบการของนิติบุคคลแต่ในทางกฎหมายภาษีอากรถือว่าต้องมีเงินได้มีรายได้ตัวนี้นะครับรายได้สุดท้ายก็เรียกรายได้ที่กฎหมายกำหนดทุกอย่างล็อกไปด้วยคำว่ารอบระยะเวลาบัญชีกฎหมายกำหนดเหมือนกันรายได้ประเภทที่3กับรายได้ประเภทที่4เขาเรียกว่าดีมอินคัมมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ถูกเจ้าพนักงานประเมินกำหนดถูกกฎหมายกำหนดจริงๆไม่มีแต่กฎหมายให้ถือว่ามีเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังด้วยนะครับมีหลายๆคนที่ตอบข้อสอบเมื่อปีที่แล้วก็พยายามไปยึดว่าเมื่อรายได้ตัวนี้มันไม่มีแล้วทำไมถึงไปประเมินเขาเข้าใจผิดว่าเจ้าพนักงานจะต้องประเมินจากการมีรายได้แล้วลงไม่ลงรายได้อันนั้นไม่ใช่คนละเรื่องมีรายได้ไม่ลงบัญชีมีรายได้ไม่เอามารวมคำนวณเป็นรายได้จากกิจการนะครับซึ่งเจ้าพนักงานประเมินไม่ใช่กำหนดตามมารยาทที่3อันนั้นเป็นการประเมินให้เสียภาษีตามความเป็นจริงเข้าใจนะครับคนละอันกันอันนี้ไม่มีแต่ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินไปกำหนดให้มีหรือกฎหมายไปกำหนดให้มีท่านต้องระวังจุดนี้ดีขอย้ำครั้งที่แล้วอาจารย์ก็ไม่คิดว่าพวกท่านจะไม่เข้าใจจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งรายได้กลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำเนี่ยนะครับที่กระทำนะครับอันนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงส่วนมีรายได้แล้วไม่ยอมลงบัญชีหลบไม่เอาไปรวมคำนวณเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินได้เพราะไม่ว่าเป็นการประเมินรายได้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วทำไมครับตกเรียกการเสียภาษีเป็นอำนาจประเมินตามมาตรา19ตามมาตรา23เป็นต้นคนละจุดกันแต่รายได้ที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดอันนี้มันไม่มีจริงแต่กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานกำหนดให้มีจริงอันนี้อยู่ในมาตรา65ทวีวงเล็บ4นะครับท่านต้องแยกให้ออกนะครับอันสุดท้ายเป็นรายได้ที่กฎหมายกำหนดเราก็มาดูทีละอันเร็วเห็นไหมครับอาจารย์ก็พยายามจะเขียนอธิบายไปด้วยก็ถูกท่านศึกษาบอกว่าบางทีชี้อาจารย์สไลด์อาจารย์บางทีไม่มีคำอธิบายก็พยายามจะใส่ให้นะครับเห็นไหมหมายถึงรายได้จากการดำเนินการทางการค้าตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลส่วนใหญ่ก็มาจากการขายการให้บริการนะครับอันนี้อยู่ในมาตรา65วรรคหนึ่งอันนี้ก่อนนะครับในกรณีนี้รายได้จากกิจการมีกิจการเดียวตอนนี้ที่ท่านต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ยังไม่เคยออกข้อสอบที่ใดอาจารย์ก็ยังเก็บไว้ให้ท่านอยู่ก็เป็นกิจการเกี่ยวกับบริษัทไอโนโมโตเป็นกิจการที่1708/2536แล้วก็เป็นกิจการเก่งกันมาต้องนานแต่เขาไม่เคยมาออกเพราะมันดังมากในช่วงนึงนะครับเราก็มาดูกันบางคนก็บอกว่ามันยากแต่จริงแล้วอาจารย์ก็ดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรและก็สามารถออกไปผสมกับ VAT ธุรกิจเฉพาะได้ด้วยเรื่องก็มีอยู่ว่าบริษัทอเนี่ยก็จริงๆก็คือบริษัทในเครือบริษัทไอฮิโนโมโตะนะครับมีการแยกบริษัทกันขึ้นมาให้เป็นบริษัทผลิตอย่างเดียวจำหน่ายอย่างเดียวบริษัทไอฮิโนโมโตะก็คงจะผลิตอย่างเดียวแล้วผลิตได้ก็เอาสินค้าไปให้บริษัทอขายแต่เนื่องจากว่าตอนที่แยกกันมาใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ดาวเอาว่าน่าจะมีสินค้าที่เหลืออยู่ก็เลยเอาสินค้าเนี่ยไปฝากให้บริษัทอเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทในเครือเนี่ยขายให้หน่อยก็ทำสัญญารับฝากขายสินค้าของบริษัทไอฮิโนโมโตะมีการนี้ดังมากท่านต้องเก็บไว้วันหนึ่งมันต้องออกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าออกเห็นไหมครับตอนทำสัญญาเนี่ยบริษัทอก็คิดค่าบริการเห็นไหมเวลาท่านเรียนภาษีเนี่ยอาจารย์อยากให้ท่านแยกนิดเดียวท่านไม่ต้องไปแยกอะไรมากมายท่านแยกว่าเป็นสัญญาจัดซื้อหรือสัญญาจัดจ้างนะครับเดี๋ยวเวลาไปเรื่องแบบต้องแยกให้ออกเพราะแท็กพอยต์ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันท่านดูนะมันเป็นสัญญาจ้างปกติสัญญาจ้างฝากขายเนี่ยถ้าเรามองไปก็คล้ายๆตัว
แต่ปรากฏว่ากรมสรรพากรเขาไปตรวจสอบสัญญาฉบับเนี้ยระหว่างบริษัทอกับบริษัทอิฮิโนโมโตะก็ปรากฏว่าเป็นสัญญาที่มีคิดค่าบริการเท่ากันทุกเดือนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการให้บริการว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยกรมสรรพากรก็เลยเริ่มสงสัยตรวจสัญญาต่อไปในสัญญาไม่คงไม่ปรากฏก็ตรวจสอบถามจากพนักงานของบริษัททั้งสองแห่งก็ได้ความว่าการที่เขาทำสัญญารับฝากขายสินค้าเนี่ยในราคาเท่ากันทุกเดือนเนี่ยโดยไม่เป็นอิงกับผลงานที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทอิฮิโนโมโตะเนี่ยได้มอบรถยนต์ถ้วยแดงประมาณ 60-70 คันให้บริษัทปอเนี่ยใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเห็นไหมครับเพราะนั้นเขาก็มอบรถให้ใช้ไปซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่กรมสรรพากรมองว่าการที่บริษัทอิฮิโนโมโตะเอารถให้บริษัทปอใช้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนถ้ามองกลับคืออะไรครับก็ถ้ากล่าวว่าบริษัทปอไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายก็ไม่มีรายจ่ายก็หลักบัญชีง่ายๆลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้เพราะฉะนั้นการที่บริษัทปอมีรายได้จากสัญญาฉบับนี้เท่าๆกันทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ในสัญญานะครับจะถือว่ามีรายได้แค่นั้นได้ไหมกรมสรรพากรก็ถือว่ามีรายได้เพียงแค่นี้ไม่ได้จะต้องบวกด้วยอะไรครับมูลค่าการใช้รถยนต์จากบริษัทอาอิโนโมโตะฟรีๆเนี่ยบวกเข้าไปด้วยซึ่งมันก็จะกลายเป็นเงินได้ตามมาตรา39ก็คือเป็นประโยชน์ที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณราคาเป็นเงินได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีในกรมสรรพากรก็ประเมินเงินได้จากกิจการอันนี้จากกิจการตามมาตรา65วรรค1ของบริษัทอที่ได้รับจากบริษัทไอยินโนโมโตะเพิ่มขึ้นโดยคำนวณมูลค่าของการใช้รถยนต์ก็คือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์บวกกลับเข้าไปเป็นเงินได้เห็นไหมครับเงินได้ว่านี่ใครจะตอบว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา65ทวิวงเล็บ4อย่างเด็ดขาดถูกตีเลยต้องตอบทันทีเพราะว่าเงินได้ข้อนี้มันเกิดขึ้นจริงมันมีขึ้นจริงแต่มันมีวิธีการทำไมครับที่เรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุทำให้มันทำไมครับไม่ปรากฏขึ้นจะต้องมีการใช้การตีความเข้าไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเงินได้ก้อนนี้จะต้องถือเป็นเงินได้จากกิจการตามมาตรา65วรรค1ไม่ใช่เป็นเงินได้ที่เจ้าพนักงานประเมินเป็นคนอะไรครับกำหนดขึ้นมานะครับคนละเงื่อนไขกันแต่ว่าทำไมต้องเกิดจากเจ้าพนักงานประเมินก็การเสียภาษีถ้าท่านศึกษามาจะต้องประเมินตนเองก่อนเมื่อประเมินตนเองแล้วรัฐให้โอกาสแล้วยังประเมินไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานประเมินก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินให้เขาเรียกว่าภาษีที่เกิดจากเจ้าพนักงานประเมินอันนั้นเป็นการประเมินจากความผิดพลาดของผู้เสียภาษีนะครับแต่มาตรา65ทวิวงเล็บ4มันไม่ได้เป็นการประเมินจากความผิดพลาดของผู้เสียภาษีเข้าใจไหมครับนะครับอันนั้นเป็นการประเมินเพราะว่ามันมีเงื่อนแง่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา65ทวิวงเล็บ4ท่านไปดูอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคำพิพากษาฎีกาที่1708/2536ก็ตัดสินยืนตามความเห็นของกรมสรรพากรนะครับว่าเงินได้ที่บริษัทอจำกัดได้รับจากบริษัทอาฮิโนโมโตะจะมีรายได้เพียงแค่ที่ระบุในสัญญารับฝากขายสินค้านั้นไม่ได้จะต้องบวกด้วยมูลค่าของการใช้รถยนต์โดยไม่มีค่าตอบแทนซึ่งจะเท่าไหร่ช่างมาเถอะโจทย์คงไม่มาถามเราหรอกนะครับถ้าเขากำหนดมาท่านก็บวกเข้าไปถือเป็นรายได้ของบริษัทอจำกัดคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้อาจารย์บรรยายภาคกลางวันท่านก็ไม่เคยทิ้งออกจากคำบรรยายท่านเลยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องจำไว้เป็นฎีกาที่1708/2536อาจารย์ก็คัดลอกมาอย่างครบถ้วนตั้งคำถามถามให้ท่านให้ท่านลองตอบดูด้วยท่านก็เวลาดูสไลด์อาจารย์อ่านข้อเท็จจริงเสร็จอ่านปัญหาที่ต้องวินิจฉัยแต่อย่าเพิ่งอ่านข้อเท็จจริงแล้วลองคิดว่าปัญหาจะถามอะไรแล้วค่อยหันตอบดูนะครับอาจารย์ก็ทำให้เห็นไหมครับตรงนี้ท่านก็ไปอ่านดูนะครับไอ้ที่ขีดเส้นใต้ก็คือเหตุผลตรงนี้ถ้าเอามาตอบออกข้อสอบเหตุผลที่อาจารย์ขีดเส้นใต้หรือทำดำๆไว้เนี่ยจะขาดจากคำตอบที่ท่านจะต้องตอบไม่ได้เลยครับเพราะมันเป็นเหตุผลที่สำคัญนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาเห็นด้วยกับกรมสรรพากรนะครับดูนะครับเนี่ยท่านดูรายละเอียดเอาเองตัวเล็กนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านเอาไปใช้จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรมามากมาย
ะครับเห็นมาเล่มหนาๆแล้วก็หมดแรงจะอ่านแล้วนะครับเอาบางๆดูบ้างอาจารย์ก็ลองหลอกล่อนักศึกษาดูเอาบางๆให้ดูนะครับอ่ะไปต่อนะครับรายได้เราผ่านหน่วยภาษีเรามาพูดถึงรายได้มีหน่วยภาษีต้องมีรายได้ไม่มีรายได้หน่วยภาษีก็จบรายได้ที่สองเราเรียกว่ารายได้เนื่องจากกิจการที่อาจารย์บรรยายไปแล้วเป็นรายได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับมาตรา65วรรคหนึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแต่มันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นกำไรฝ่ายทุนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านดูไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนิติบุคคลขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่สินค้าเวลาเราเรียนตรงนี้ปั๊บท่านต้องแยกออกอะไรเป็นสินค้าอะไรเป็นบริการอะไรเป็นทรัพย์สินต้องแยกให้ออกจากกันนะครับรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินไม่ถือเป็นรายได้จากกิจการแต่ถือเป็นรายได้เนื่องจากกิจการเพราะมันไม่ใช่สินค้ามันไม่ใช่บริการท่านจับตรงนี้ให้แม่นๆถ้าพูดถึงภาษีรายได้นิติบุคคลกรณีนี้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่สินค้าเพราะฉะนั้นเมื่อขายทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่ตั้งโรงงานขายเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าขายวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ตามมีรายได้เกิดขึ้นแม้ไม่ใช่สินค้าแม้ไม่ใช่บริการก็ต้องถือเป็นรายได้ด้วยอย่าลืมเอามาคำนวณโอเคนะครับผ่านไปเนอะรายได้ที่3ออกข้อสอบเมื่อคราวที่แล้วแต่ออกมูลกลับไปแบบเร็วๆก็คือรายได้ที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับนะนะคนละเรื่องกับสองตัวเมื่อกี้เลยใครตอบคดีอายิโนโมโตะตอบมาตรา65ทวีปวงเล็บ4ปีหน้าเราเจอกันใหม่ถ้าใครตอบคดีอายิโนโมโตะ65วรรคหนึ่งไปซะครับเห็นไหมมันคล้ายกันนะท่านตลกว่าไม่เยอะหรอกดีกาก็ไม่ได้เยอะแต่มันยากตรงที่ท่านจะแยกให้มันชัดเจนจากกันหรือเปล่าท่านนั่นเองนะครับ65ทวีปวงเล็บ4เป็นรายได้ในกลุ่มที่3เป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่เหมือนกับ2กลุ่มแรกองค์ประกอบมีด้วยกันอยู่3ข้อที่ทำให้อำนาจเจ้าพนักงานมีอำนาจจะเข้าไปกำหนดรายได้เพิ่มขึ้นทั้งๆที่มันไม่ดีหวังว่ามาตรานี้คงไม่เข้าสู่การประชุมของศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกนะเพราะว่าภาษีเงินได้ต้องเกิดจากการมีเงินได้อันนี้ไม่มีเงินได้ไปกำหนดให้เขามีเงินได้ก็น่าจะขัดต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้เนาะอันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้นิดนึงแต่นั้นมันคนละเรื่องกันนะครับทำไมถึงต้องให้อำนาจเจ้าพนักงานไปประเมินว่ามีเงินได้หรือก็ท่านดูสิครับเราเป็นนิติบุคคลประมวลแพ่งมาตรา1012บอกไว้ชัดว่าเราตั้งนิติบุคคลขึ้นมาก็เพื่อมุ่งหวังการค้าหากำไรใครก็ตามที่ทำธุรกิจแล้วไม่มุ่งหวังการค้าหรือหากำไรไปทำมูลนิธิอย่ามาตั้งเป็นนิติบุคคลอย่ามาตั้งเป็นบริษัทซึ่งเป็นหน่วยภาษีที่เขาให้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาแยกหน่วยภาษีมาชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่านิติบุคคลใดก็ตามหน่วยภาษีใดก็ตามแม้จะทั้งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมแต่ประกอบกิจการหารายได้เขาดูหมดถ้ามีการโอนทรัพย์สินให้บริการรวมถึงวงเล็บให้ผู้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทนแล้วจะสร้างขึ้นมาทำไมทำไมไม่ไปเปิดเป็นวัดตั้งขึ้นมาทำไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณโอนทรัพย์สินคุณให้บริการคุณให้ผู้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทนมันผิดธรรมชาติของนิติบุคคลเหล่านี้หรือมีใช่ไหมครับนะสั้นๆแล้วกันนะครับหรือมีค่าตอบแทนแต่คิดค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดตลาดเขาขายกันในราคาชิ้นละ 10,000 คุณขายแค่ 5,000 อยากจะทำบุญสร้างวัดสร้างกุศลนะครับได้ไหมมันผิดต่อธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณโอนทรัพย์สินคุณให้บริการคุณให้ผู้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีแต่มันต่ำกว่าราคาตลาดนะครับมันเริ่มผิดสังเกตนะครับแต่กฎหมายก็ไม่ได้ถึงกับขั้นว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ได้กฎหมายก็ยังสร้างองค์ประกอบข้อที่3ต่อไปว่าต้องมีเหตุอันสมควรด้วยถ้าสิ่งที่คุณทำนะครับมันมีเหตุสมควรไม่ว่ากันยกตัวอย่างง่ายของที่มันชำรุดปกพร่องจะขายเท่ากับราคาตลาดได้ไหมของที่มันตกรุ่นมันเลิกแฟชั่นนี้ไปแล้วมันหมดเวลาไปแล้วมันเสื่อมสภาพไปแล้วเป็นของที่ใช้แล้วเห็นไหมครับราคาตลาดจะขายเท่ากับราคามือหนึ่งราคาใหม่ๆคงเป็นไปไม่ได้
ันนี้ท่านก็ต้องดูให้ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุผลเจ้าพนักงานประเมินก็ประเมินไม่ได้แต่ถ้ามันไม่มีเหตุผลเจ้าพนักงานก็กำหนดรายได้ขึ้นมาได้คราวที่แล้วข้อสอบออกว่าบริษัทโรงงานน้ำตาลสั่งจ่ายเช็คให้กับชาวไร่อ้อยเพื่อบิดบังคับให้ชาวไร่อ้อยเอาอ้อยมาส่งโรงงานน้ำตาลตามเช็คที่รับไปเห็นไหมครับแล้วเช็คใบนั้นก็สามารถเอาไปขึ้นเงินทางธนาคารก็ถ้าอยากจะมาเบิกเงินก่อนทางธนาคารก็ต้องหักดอกเบี้ยเกษตรกรคนใดไม่มีตังก็เอาเช็คใบนั้นไปขึ้นเงินแต่ก็ต้องถูกหักดอกเบี้ยเห็นไหมครับมันเป็นสามเศร้าเพราะนั้นก็เลยเกิดปัญหาว่าการที่บริษัทโรงงานน้ำตาลจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเห็นไหมครับจะถือเป็นการกู้ยืมเงินไหมถ้าใครจำข้อสอบข้อนี้ได้พวกท่านก็หลงเชื่อกรมสรรพากรไปหมดกรมสรรพากรบอกว่าตอนนี้เป็นการให้กู้ยืมเงินก็คือโรงงานน้ำตาลให้เกษตรกรกู้ยืมเงินนะครับแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยก็เกิดไม่มีค่าตอบแทนท่านก็ประเมินเลยว่ากรมสรรพากรทำถูกต้องจริงๆแล้วผิดไหมครับเพราะกรณีนี้มันไม่ใช่เป็นการให้กู้ยืมเงินแต่มันเป็นการซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าใช่ไหมครับเป็นการซื้อสินค้าล่วงหน้าเพราะฉะนั้นสินค้าที่ซื้ออ้อยตามราคานั้นปัญหามีว่าเป็นราคาตลาดในโจทย์ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นราคาตลาดแต่การที่สั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าไม่ถือเป็นการให้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่จะตอบกันไม่ได้น่าเสียดายมากเห็นไหมครับเพราะท่านไปฟังข้อที่จริงตามที่กรมสรรพากรว่าแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านอย่าหลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นกรณีข้อสอบเมื่อคราวที่แล้วไม่เข้ามาตรา65ทวิวงเล็บ4เลยไม่เข้าเลยเพราะไม่ใช่เป็นการโอนทรัพย์สินให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินนะเป็นการขายสินค้าเกษตรร่วมหน้าแต่สั่งจ่ายเช็คไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคดีนั้นท่านก็หวังว่าอาจจะทำให้ใครบางคนต้องมาเรียนในวันนี้เพิ่มว่าท่านคงไม่พลาดอีกนะเพราะนั้นเห็นไหมครับองค์ประกอบ3ข้อมีการโอนทรัพย์สินมีการให้บริการมีการให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทนเช่นบริษัทแม่ให้บริษัทในเครือตัวเองไปกู้ยืมเงินเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเองต้องเสียดอกเบี้ยแต่ตัวเองมาให้บริษัทในเครือกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยถามว่ามีเหตุผลอะไรไหมก็กลัวบริษัทในเครือจะเจ๊งกลัวบริษัทในเครือจะไปไม่รอดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งเช็คองค์ประกอบกฎหมายอย่างนี้เป็นการที่กู้ยืมเงินไหมเป็นมีค่าตอบแทนไหมไม่มีจะจบแค่นี้ต้องถามต่อไปว่าแล้วมีเหตุสมควรไหมบริษัทในเครือคุณเองมีเหตุอันสมควรที่จะให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ตัวเองยอมไปรับดอกเบี้ยแทนให้ได้ไหมเห็นไหมครับถ้ายอมให้ทำได้มันก็จะมีการถ่ายเทกำไรจากบริษัทที่ทำไมครับมีกำไรมากๆแล้วก็ไปสร้างรายจ่ายเป็นดอกเบี้ยใช่ไหมครับเพื่อเอาดอกเบี้ยตัวนั้นมาตัดเป็นรายจ่ายทำให้ตัวมีกำไรน้อยลงเสียภาษีน้อยลงส่วนบริษัทในเครือที่ขาดทุนอยู่ไม่ต้องเสียภาษีแล้วเพราะขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีเห็นไหมก็ผักเห็นไหมครับกำไรขาดทุนไปยังบริษัทอีกบริษัทหนึ่งได้นี่คือเหตุผลที่ต้องสร้างมาตรา65ทวิวงเล็บ4ขึ้นมาเห็นภาพไหมครับจะได้เห็นเจตนารมณ์เผื่อปีนี้เกิดมีการย้อนรอยออกมาข้อสอบอีกครั้งเดิมหวังพวกท่านคงไม่พลาดเพราะมันก็มีดีกาที่น่าสนใจอีกตั้งหลายเลขแต่อาจารย์ไม่เอามาใส่ไว้เพราะคิดว่าน่าจะไม่เอามาแล้วมั้งนะครับอันนี้แค่เดาแต่ถ้ามาก็ตัวใครตัวมันนะครับช่วยไม่ได้แต่จริงๆก็ใครได้หลักก็ได้แต่มารายได้ตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยแต่กฎหมายให้ถือว่ามีแต่จะมีได้มีเงื่อนไขต้องให้เจ้าพนักงานประเมินเจ้าพนักงานจะประเมินได้ต้องมีเงื่อนไขต้องมีขอบเขตการใช้พวกเราถึงนี้อาจารย์ขออนุญาตติ่งนิดหนึ่งเวลาเราใช้กฎหมายท่านไม่รู้จักขอบเขตการใช้กฎหมายลืมกันหมดแล้วขอบเขตในด้านบุคคลขอบเขตในด้านดินแดนขอบเขตในเรื่องของเวลาน่าจะลืมหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นขอบเขตของอันนี้คนที่จะใช้ได้ต้องเป็นเจ้าพนักงานประเมินจะใช้ได้จะต้องมีองค์ประกอบ3ข้อมีการโอนทรัพย์สินมีการให้บริการมีการให้กู้ยืมเงินไม่มีค่าตอบแทนหรือมีแต่ต่ำกว่าราคาตลาดราคาตลาดเป็นยังไงก็คือราคาตลาดปกติทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ดูนะครับแล้วก็มีเหตุสมควรไหมถ้าขายตามราคาตลาดแล้วไม่ต้องไปดูข้อที่3แต่ถ้าขายต่ำกว่าราคาตลาดต้องดูด้วยส่วนใหญ่โจทย์จะออกมาเลยบอกว่าราคาตลาดดอกเบี้ยณปัจจุบันเนี่ย16บาทต่อปีกู้มา16บาทต่อปีไปปล่อย13บาทต่อปี
อย่างนี้ท่านก็ต้องเข้าใจแล้วว่าราคาตลาดไหมนะครับโจทย์ก็จะบอกมาอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับนี่คือเงินได้ประเภทที่3ผ่านไปได้ดีนะรายได้ประเภทที่4นะครับอย่างนี้ก็ไม่เคยเอามาสอบเลยแต่ต้องดูไว้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแต่เอามาบัญญัติในนิติบุคคลด้วยเพราะนั้นท่านอย่าสับสนประมวลแพ่งบอกแล้วเป็นหน่วยภาษีในภาษีนะแม้จะเป็นนิติบุคคลเดียวกันเขาก็ถือว่าเป็นคนละหน่วยภาษีนะครับฝากท่านไว้อย่าสับสนบริษัทแม่บริษัทลูกอยู่คนละประเทศเราก็ถือว่าเป็นคนละหน่วยภาษีแต่จริงๆแล้วมันเป็นนิติบุคคลเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันให้ดูเพราะนั้นใครที่เรียนภาษีกรุณาแยกให้ออกนะครับคนที่ไม่เรียนภาษีไม่มีทางเข้าใจครับรายได้ที่กฎหมายกำหนดมีหลักเกณฑ์อยู่4ข้อนะครับข้อแรกต้องเป็นนิติบุคคลนะครับขอบเขตของมันก็คือเป็นนิติบุคคลส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นสัญญาจัดซื้ออย่างเดียวไม่มีจัดจ้างการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับของนิติบุคคลส่งให้ใครครับสำนักงานใหญ่ตัวเองเป็นสาขาสาขาส่งให้กับสำนักงานใหญ่ก็ที่ทีมคนเดียวกันเห็นไหมครับหรือสาขานะหรือสำนักงานใหญ่ส่งให้สาขาก็เป็นนิติบุคคลเดียวกันหรือส่งให้นิติบุคคลในเครือเดียวกันคำว่านิติบุคคลในเครือเดียวกันคือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมีกรรมการบริหารชุดเดียวกันมีผู้ถือหุ้นชุดเดียวกันมีกลุ่มที่ลงทุนส่วนใหญ่ชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาก็จะรู้ว่าอำนาจในการบริหารอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเขาจึงเรียกว่าบริษัทในเครือเดียวกันตัวการตัวแทนในจ้างลูกจ้างใช่ไหมครับกรณีนี้ถ้าเราเรียนประมวลแพ่งมันก็คือนิติบุคคลเดียวกันแล้วนิติบุคคลเดียวกันจะขายสินค้าแก่ตัวเองได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ในทางภาษีต้องตัดทิ้งเพราะเรายึดที่หน่วยภาษีขอย้ำหน่วยภาษีครับวันนี้ต้องย้ำคำนี้เพราะสับสนกันมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นนิติบุคคลเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนละหน่วยภาษีทำไมเป็นคนละหน่วยภาษีเพราะว่าอยู่คนละพรมแดนอยู่ต่างประเทศเห็นไหมครับคุณส่งสินค้าออกไปผ่านพรมแดนในทางประมวลรัษฎากรให้ถือว่าเป็นการขายเลยครับและเป็นข้อสันนิษฐานที่เด็ดขาดไม่ต้องสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วก็ให้ถือว่าเป็นการขายในประเทศไทยด้วยเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมภาษีเนี่ยเป็นกฎหมายที่ไม่เหมือนชาวบ้านคนไม่รู้ไม่รู้ซึ้งไม่เข้าใจยากที่จะเข้าใจเห็นไหมครับแล้วพอถือว่าเป็นการขายเห็นไหมครับก็จะต้องมีราคาแล้วถือราคาอะไรเขาก็ให้ถือตามราคาตลาดเห็นไหมครับไม่งั้นเกิดเล่นแร่ประทานกันลำบากประเทศที่เป็นแหล่งเงินได้เก็บภาษีไม่ได้นี่คือการจัดเก็บรายได้ในประเทศที่4จริงๆมีไหมครับไม่มีครับแต่กฎหมายให้ถือว่ามีไหมครับมีครับคดีนี้นะครับแต่มีข้อยกเว้นยกเว้นอันแรกก็คือถ้าสินค้านั้นส่งไปเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหรือเพื่อการวิจัยเดี๋ยวนี้ถ้าใครซื้อของจากอินเทอร์เน็ตท่านจะเห็นเลยนะครับเวลาส่งมาที่เรามันจะเขียนเลยว่าเป็นตัวอย่างเห็นไหมครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเราก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันสักทีเดียวเนอะเห็นไหมครับมันส่งมาเพื่อการวิจัยนะครับถ้าเป็นของผ่านแดนมันไม่ได้มาจบที่ประเทศเราเป็นแค่ทางผ่านเราก็ไม่เก็บมันต้องมาจบที่เราจบที่ใดหรือเป็นของที่นำเข้าส่งออกหรือส่งออกแล้วนำเข้ากลับคืนมาผ่านในระยะเวลา1ปีอันนี้เป็นข้อยกเว้นครับไปถือว่ามีรายได้ในกลุ่มที่4ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มีข้อจะไว้อยู่4ข้อทันนะครับเราก็คงได้นะเห็นไหมจุดเนี้ยออกข้อสอบบ่อยที่สุดเยอะที่สุดปีนี้ไม่รู้จะกลับไปรอบหรือเปล่าแต่ท่านต้องดูไว้ก่อนนะรายได้4กลุ่มมีคดีเกิดขึ้นเพียงแค่คดีเดียวตั้งแต่ที่อาจารย์ตรวจสอบมาเป็นฎีกาที่ปีฎีกาที่536/2521นะครับเห็นไหมครับคดีนี้มันเป็นบริษัทซึ่งเรียกว่าบริษัทในเครืออย่างที่อาจารย์ว่านะครับบริษัทเนี้ยบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยจริงๆก็อยู่ที่มาเลเซียเป็นบริษัทผลิตหมากฝรั่ง
ครับก็มาให้บริษัทในเมืองไทยผลิตมันฝรั่งค่าแรงเราต่ำแต่จริงแล้วเห็นไหมครับเขาเป็นเครือกันบริษัทไทยเนี่ยก็ส่งสินค้าออกไปที่บริษัทในเครือโดยไม่ได้เป็นการขายแต่ส่งสินค้าออกไปตามที่บริษัทในเครือมันสั่งให้ผลิตในสัญญาซื้อขายไม่มีไม่มีสัญญาซื้อขายแต่ส่งออกไปครับกรมสรรพากรก็ไปตรวจเจอเรื่องนี้ว่ากรณีเนี่ยถามว่าเมื่อเขาไม่ได้ขายกับบริษัทในเครือเขาผลิตตามคำสั่งแล้วส่งไปจะถือว่าบริษัทจำกัดในประเทศไทยเนี่ยมีรายได้ไหมเห็นไหมครับถ้าเราดูกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราก็ต้องถือว่าไม่มีรายได้เพราะมันไม่ได้ขายถูกไหมครับเว้นแต่ว่าขายจริงแล้วคิดได้ในเจนด้าแต่อันนี้ยอมรับกรมสรรพากรไม่เถียงเลยว่าไม่มีการขายเป็นเพียงแค่การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยไปยังมาเลเซียเท่านั้นเองไม่มีการเถียงแล้วเห็นไหมครับกรมสรรพากรก็หยิบกฎหมายเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาใช้ก็กรณีเนี้ยเป็นเรื่องนิติบุคคลส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้กับบริษัทในเครือซึ่งประมวลรัษฎากรให้ถือว่าเป็นการขายครับนะครับนะถ้าท่านกลับย้อนดูเนี่ยมาตรา73เนี่ยให้ถือว่าเป็นการขายในประเทศแล้วก็ให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาสู่ศาลเนี่ยตอนที่กรมสรรพากรไปคิดราคาเนี่ยดันไปคิดราคา CIFราคา CF ตัว C ก็คือราคาสินค้าซึ่งมันไม่มีเป็นศูนย์แต่กรมสรรพากรบอกว่าต้องบวกราคา I ก็คือราคาประกันภัยบวกราคา F ก็คือราคาค่าระวางไปกับราคาตัว C ด้วย C ไปหาราคาตลาดมาบวกค่า I บวกค่า F ตามที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเข้าใจไหมครับก็บวกเข้ามาปั๊บผู้เสียภาษีเขาไม่สู้ตัว C เขาสู้ตัว I กับตัว F ว่าการที่กรมสรรพากรไปถือว่ามีรายได้ทั้งค่าประกันภัยและค่าระวางด้วยมันเป็นการตีความเกินขอบเขตของมาตรา73หรือไม่เข้าใจไหมครับแค่นั้นเองโอเคถือว่าขายก็ถือว่าขายเพราะกฎหมายบอกอย่างนั้นไม่ชัดไม่เถียงแต่จะถือราคาขายเท่าไหร่ล่ะซึ่งถ้าเรากลับไปดูตามมาตรา73เขาก็บอกว่าให้ถือราคาสินค้าตามราคาเฉพาะสินค้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่กรมสรรพากรไปบวกราคา I กับราคา F ไปด้วยจึงเป็นการใช้กฎหมายนอกขอบเขตเกินขอบเขตนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เรามีประเด็นมากเป็นการใช้กฎหมายเกินไปไหมอยู่ในขอบเขตไหมนะครับคำพิพากษาฎีกาที่536/2521ก็ตีความว่ากรณีเนี้ยเป็นกรณีที่กรมสรรพากรใช้กฎหมายนอกขอบเขตก็คือไปเอาราคา I ราคา F มาบวกด้วยศาลฎีกาก็เห็นด้วยครับว่ากรณีนี้ไม่ถูกต้องต้องคิดแต่ราคา4ตัวเดียวและต้องเป็นราคาตลาดส่วนราคาตลาดเท่าไหร่อาจารย์เชื่อว่าถ้าออกข้อสอบข้อนี้มาโจทย์คงบอกให้ท่านนะครับคงให้ท่านไปหาเองเพราะเราไม่รู้หรอกของฝรั่งราคาตลาดเท่าไหร่มันมีหลายค่ายหลายยี่ห้อโอเคนะครับจบแล้วนะรายได้สไลด์ที่2หัวข้อที่2มี5หัวข้อเองข้อสอบไม่เคยเกิน5หัวข้ออ่ะไปต่อรายได้หัวข้อที่3รายได้ที่ได้รับการยกเว้นกรณีนี้ยังไม่เคยออกข้อสอบเลยนะครับแล้วว่าปีนี้อาจารย์ก็คิดว่าห่างไกลในการออกข้อสอบแต่ว่าเราก็ต้องกันไว้เพราะว่าอาจารย์ผู้ออกข้อสอบมีหลายค่ายทั้งภาคกลางวันภาคค่ำนอกค่ายส่งมาได้หมดเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปคาดหวังว่าอาจารย์ไปเจอเด็กคนหนึ่งบอกว่าอย่าไปเรียนภาคทบทวนไม่มีสิทธิ์ออกข้อสอบเรียนจะภาคบ้างกลางวันบ้างค่ำไม่แน่หรอกนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นครับอันนี้ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูกันให้ฟังให้เยอะๆการเรียนกฎหมายต้องฟังเยอะๆนะครับแล้วก็ฟังให้มากๆอย่าพูดมากนะครับฟังมากๆอย่าพูดมากนะครับทำงานที่สุดแต่ส่วนใหญ่เราจะพูดมากไม่ค่อยฟังเขาพูดอะไรมาผมไม่ฟังพูดอย่างเดียวเมื่อไหร่ก็จบมาถึงจะทะเลาะกันทุกวันเนี่ยนะครับอ่านดูนะมาตราเดียวครับมาตรานี้ไม่เชื่อลองไปอ่านเองที่บ้านอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอ่านแล้วก็ยากตอนอาจารย์เรียนใหม่ๆปริญญาตรีแทบจะไม่รู้เรื่องเขียนขึ้นมาได้ยังไงกว่าจะมาเข้าใจตอนทำงานอาจารย์ก็เลยพยายามแย่เห็นไหมครับมาตรา65ทวีคูณ10เป็นมาตราเดียวมาตราอื่นไม่ต้องไปท่องเป็นมาตราเดียวที่ไม่มีอีกกฎหมายรูปใดๆทั้งสิ้นครับรายได้ที่ได้รับการยกเว้นอันนี้เขายกเว้นให้สำหรับเงินปันผล
ือเงินส่วนแบ่งกำไรเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรเงินปันผลอาจารย์อธิบายเมื่อคราวที่แล้วถ้าใครตั้งสติฟังอาจารย์ดีๆคือเป็นเงินอะไรครับที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนะครับหลังจากเสียภาษีแล้วแต่บริษัทยังประกอบกิจการอยู่ยังไม่ได้จดเลิกถ้าบริษัทจดเลิกเงินที่ได้รับมาเราจะไม่ถือเป็นเงินปันผลใช่ไหมครับแต่เป็นกำไรจากการที่บริษัทเลิกกันคนละเรื่องคนละความหมายกรุณาจำกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งส่วนเงินส่วนแบ่งกำไรมันไม่ใช่เงินปันผลเป็นเงินที่ได้ในกรณีของห้างส่วนนะครับเราไม่เรียกว่าเงินปันผลบางตำราบางค่ายเราเขียนจับไปจับมาจนงงไปหมดถ้าท่านแยกออกได้จะเป็นอานิสงส์ภาษาไทยมันเริ่มเพี้ยนภาษาประมาณยิ่งไปหนักนะครับหลักเกณฑ์เป็นยังไงครับอาจารย์ก็เลยพยายามจะแยกแบบเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษมีประธานมีกริยามีกรรมแล้วก็แยกเลยครับว่าองค์ประกอบข้อแรกขอบเขตของมันเขาพิจารณาที่ผู้จ่ายเงินปันผลคนจ่ายเงินปันผลจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ใน4กลุ่มนี้ก็คือจะต้องเป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพราะฉะนั้นบริษัทต่างประเทศจ่ายเงินปันผลผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับยกเว้นจากเงินปันผลเข้าใจไหมครับคนที่จ่ายจะต้องเป็นบริษัทไทยบริษัทจำกัดก็รวมถึงมหาชนด้วยรวมถึงจดทะเบียนด้วยนะครับจดทะเบียนก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับกองทุนรวมนะครับคงไม่ไปถึงเลยผมยังไม่รู้เรื่องคืออะไรนะครับจำ 1.1 พอสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินนะครับรวมตัวสถาบันการเงินนะครับสุดท้ายก็คือกิจการร่วมค้ากิจการร่วมค้าไม่จ่ายเงินปันผลเพราะเขาไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเขาเป็นหน่วยภาษีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเขามีเงินได้ที่เขาไปเสียภาษีในนามกิจการร่วมค้าเงินที่หลังจากเสียภาษีจ่ายคืนให้แก่สมาชิกเราเรียกว่าส่วนแบ่งกำไรเข้าใจไหมครับอย่าสับสนนะครับกิจการร่วมค้าไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลถ้าจะมีก็ต้องไปจดทะเบียนและสมาชิกก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นสมาชิกก็จะกลายเป็นหุ้นส่วนแต่ถ้ากิจการร่วมค้ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนนะครับมันก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาธรรมดาแต่ต้องมาเสียภาษีกันได้นิติบุคคลใครจะไปสับสนว่าพอเป็นนักลงทุนสมัครก็ไปเสียภาษีกันได้บุคคลธรรมดาผิดฝาเลยนะครับเข้าใจนะครับยากสักนิดเดิมแต่ท่านต้องแยกให้ออกเผื่อมาถึงกิจการร่วมค้าไปดูนะครับนี่คือรายได้ที่ได้รับยกเว้นกรณีพิจารณาขอบเขตของคนจ่ายเงินปันผลอันที่สองขอบเขตของผู้รับเงินปันผลที่จะได้รับยกเว้นอาจารย์พยานให้แล้วนะครับเขายกเว้นเงินปันผลแม้ถือเป็นรายได้เนี่ยให้เฉพาะผู้รับใน3กลุ่มเท่านั้นกลุ่มแรกก็คือบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคนจ่ายเป็นบริษัทไทยจ่ายให้กับบริษัทต่างประเทศก็ไม่ได้รับยกเว้นต้องไทยกับไทยเห็นไหมครับนี่คือนโยบายทางภาษีที่ต้องการช่วยเหลือนิติบุคคลไทยนะครับคนที่สองที่จะได้รับยกเว้นก็คือบริษัทจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันก็คือบริษัทมหาชนที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คนที่สองคนที่สามที่เขายกเว้นให้ก็คือบริษัทไทยเหมือนกันแต่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแต่มีเงินแง่นิ้นเดิมเงินแง่คืออะไรครับก็คือบริษัทจำกัดรายเนี่ยไปถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลคุณจะได้รับเงินปันผลคุณต้องถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินก็คือเราเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทถือหุ้นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดาไปถือหุ้นคุณไปถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลต้องถือไม่น้อยกว่า25%ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นไหมครับดูดีๆนะนี่คือเงื่อนไขขอบเขตอันที่สามถือหุ้นในบริษัทที่จ่ายเงินปันผลแล้วถือไม่น้อยกว่า25%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับเห็นไหมครับข้อแรกและบริษัทที่จ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มาถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลก็คืออย่าถือหุ้นไขว้กันต้องถือฝ่ายเดียวก็คือผู้รับเงินปันผลถือบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลถือข้างเดียวพอเข้าใจไหมครับ
แต่ถ้าผู้จ่ายเงินปันผลมาถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลเดี๋ยวเกิดปัญหาแล้วก็มีคดีเกิดขึ้นแล้วแต่งงไหมครับผู้จ่ายเงินปันผลเป็นบริษัทไทยนะครับจำง่ายๆผู้รับเงินปันผลเป็นบริษัทไทยหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทไทยแต่ไปถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าหรือว่าเกินกว่า25%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็มีข้อห้ามก็คือไม่ให้บริษัทผู้จ่ายเงินปันผลมาถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลมันจะจ่ายไปจ่ายกันมาแล้วมันงงไปหมดเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นให้ถือฝ่ายเดียวนะครับไม่ว่าโดยทางตรงโดยทางอ้อมโดยทางอ้อมก็คือให้บริษัทในเครือไปถือเข้าใจไหมครับให้บริษัทลูกตัวเองไปถือถ้าใครเรียนพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยถ้าต้องแยกให้ออกบริษัทในเครือเนี่ยเราจะถือเป็นงบการเงินชุดเดียวกันเข้าใจไหมครับดูทั้งระบบเพราะฉะนั้นห้ามนะครับอันนี้คือหลักข้อที่สองถ้าออกข้อสอบข้อนี้ยังไม่เคยออกเลยเพราะว่าเคยออกเขาก็โยนทิ้งเข่งมองมันยากแต่คิดว่าอาจารย์ว่ามันไม่น่ายากถ้าเราแยกมันได้หลักเกณฑ์ข้อที่สามแล้วสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลักนะครับประมวลราษฎรกฎมาตรา65ทวีวงเล็บ10เขาบอกว่าถ้าเป็นกรณี 2.1 ก็คือบริษัทจำกัดเฉยๆเนี่ยไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ตัวเองได้รับจากกิจการร่วมค้าเนี่ยไม่ให้คือให้เอามารวมเป็นรายได้เพียงแค่ครึ่งเดียวก็คือยกเว้นครึ่งหนึ่งได้มา100 ล้านก็ไปถือเป็นรายได้เพียงแค่50 ล้านเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นผู้รับปันผลในกรณี 2.2 และ 2.3 เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับมาได้รับการยกเว้นทั้งหมด 100% เห็นไหมครับเข้าใจไหมครับได้รับยกเว้นทั้งหมด 100% เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีข้อสอบบริษัทได้รับเงินปันผลจากอีกบริษัทนึงท่านก็มาเช็คว่าเงินปันผลก้อนนั้นได้รับยกเว้นภาษีก็คือไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้หรือไม่แล้วไม่ต้องนำมารวมทั้งหมดหรือเพียงแค่ครึ่งเดียวหรือต้องนำมารวมทั้งหมดก็ดูองค์ประกอบข้อที่1กับองค์ประกอบข้อที่2ให้ชัดว่าคนจ่ายเป็นบริษัทไทยไหมเป็นกิจการร่วมค้าไหมเป็นกองทุนรวมไหมเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการให้ผู้ยืมเงินไหมใช่ค่ะคนรับเป็นบริษัทไทยไหมเป็นบริษัทจดทะเบียนไหมหรือเป็นบริษัทจำกัดแล้วไปถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลเกินกว่า125ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงและบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้มาถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมยาวเนาะค่อยๆอ่านมันอย่างเงี้ยเงินนี่คือขอบเขตการใช้กฎหมายก็คือเงื่อนไขของเขาไงเพราะนั้นก็ต้องย้ายออกใช่ไหมแล้วสิทธิประโยชน์ได้รับเป็นยังไงอาจจะไม่ได้รับการยกเว้นเลยถ้าไม่เข้าเงื่อนไขข้อที่1ไม่เข้าเงื่อนไขข้อที่2ถึงแม้จะเข้าเงื่อนไขข้อที่1เข้าเงื่อนไขข้อที่2ก็อาจจะได้รับการยกเว้นเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับหรืออาจจะได้รับยกเว้นทั้งหมดเห็นไหมครับก็เกิดตรงนี้ขึ้นมาแต่มาตราเนี้ยไม่จบแค่3ขั้นมามีขั้นที่4ยุบมาอีกข้อยกเว้นสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดมาตรา65ทวีวงเล็บ10บอกต่อไปว่าการที่จะได้รับยกเว้นครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดนั้นจะต้องดูเงื่อนไขประการสุดท้ายก็คือว่าคนที่ได้รับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรนั้นเนี่ยจะต้องถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนมาก่อน3เดือนก่อนอะไรก่อนได้รับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรหน้า3หลัง3ไม่ใช่นับอย่างอื่นนะลูกนับหน้า3ถอยออกไป3เดือนวันที่ได้รับเงินปันผลตั้งถอยออกไป3เดือนถ้าคุณถือหุ้นหรือหน่วยปันผลหรือหน่วยลงทุนไม่ถึง3เดือนสิทธิประโยชน์ที่เราพูดมาทั้งหมดยกเลิกเข้าใจนะครับแค่นั้นไม่พอกฎหมายยังตอบอีกว่าแล้ววันที่คุณได้รับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรคุณต้องถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนนี้ต่อไปอีก3เดือนเข้าใจไหมครับก็คือพูดกันง่ายๆต้องถือไว้อย่างน้อย6เดือนโดยจุดตรงกลางหรือจุดวันที่ได้รับเงินปันผลแล้วเดี๋ยวท่านดูคำพิพากษาศาลฎีกานะ
ศาลิกาเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ได้เอาวันที่ได้รับเป็นบรรพบุรุษแล้วเอาวันไหนเป็นตัวเริ่มนับถอยหลัง3เดือนนับต่อไปอีก3เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันคำว่าศาลิกาฉบับนี้วิธีการที่น่าสนใจเราไม่เคยออกข้อสอบเลยนะครับน่าสนใจมากเห็นไหมครับท่านดูนะครับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเนี่ยจะไม่ได้เลยถ้าท่านถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนก่อนได้รับเงินบรรพบุรุษไม่ถึงกี่เดือนนะ3เดือนแล้วถือต่อไปอีกไม่เกินอีกเท่าไหร่ครับน้อยกว่า3เดือนเพราะฉะนั้นถ้าถือมาก่อน3ถือต่อไปเลย3หลังจากนั้นคุณขายไปสิทธิประโยชน์นั้นยังคงอยู่กับท่านนี่คือหลักกฎหมายขอบเขตการใช้กฎหมายอ่ะถ้างงมาดูฎีกาอาจารย์ก็ทำมาต้องนานหวังออกว่าจะช่วยพวกท่านได้นะครับท่านดูนะครับนิดเดียวเล็กไปไหมอาจารย์ก็ทำได้แค่เนี้ยนะคนพิมพ์ดีไม่เป็นก็ทำได้แค่เนี้ยทำพาวเวอร์พอยต์ก็ได้แค่เนี้ยนะครับไม่มีรูปเป้นอะไรนะครับทำได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะครับดูนะครับคนรับเงินบรรพบุรุษคือการบริษัทสปีดแคชเห็นไหมคนรับเงินบรรพบุรุษคนจ่ายเงินบรรพบุรุษคือการสอเสือสอเสือเห็นไหมครับและบริษัทซอบริษัทออมเกี่ยวอะไรด้วยไอ้บริษัทซอบริษัทออมมันเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสปีดแคชมองไหมครับไม่งงนะเนี่ยความยากภาษีมันอยู่ตรงนี้มันยากตั้งแต่อ่านข้อสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เลยจะเขียนว่าทำไม่ทันจริงๆทำไม่ได้นะครับนะดูนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเหยื่อในกลุ่มนี้ดูดีๆนะครับเห็นไหมมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง4บริษัทอ่านข้อสอบก็แทบจะช็อกแล้วเนาะแต่เราก็ต้องพูดถึงภาษีเงินได้ใครมีเงินได้ครับก็ต้องสปีดแคชครับอย่าไปดูคนอื่นสอเสือคนจ่ายเงินซอกับออไม่เกี่ยวเพราะซอกับออเป็นผู้ถือหุ้นของสปีดแคชสปีดแคชเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซอเพราะฉะนั้นเงินปันผลได้แก่สปีดไม่ได้แก่ซอและออแต่ซอกับออจะได้ต่อเมื่อบริษัทสปีดแคชประกาศจ่ายปันผลให้ใช่ไหมครับแต่กรณีนี้ประโยชน์ไม่มีพอเห็นภาพนะตกลงจะไปกันต่อไหมหรือจะเลิกกันแค่ตรงนี้มันยากจริงๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นในมาข้อสอบก็เนี่ยใครทำได้ก็ได้อยู่อย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรดูนะครับเอาวันที่เข้ามาจับวันที่23ธันวาคม46 23ธันวาคม46บริษัทสปีดแคชไปซื้อหุ้นบริษัทสองเกินกว่า125ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงสปีดแคชเป็นบริษัทไทยสอเป็นบริษัทไทยเข้าไหมเข้านะครับข้อที่จริงมีแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือข้อที่จริงปี46วันที่1กุมภาปี48 2ปีต่อมายังถือหุ้นอยู่นะครับบริษัทสออกประกาศปิดพับทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อจะเรียกประชุมใหญ่ประกาศจ่ายเงินปันผลวันที่1กุมภาดูวันที่1กุมภาไว้เชื่อไหมครับบริษัทสอประกาศจ่ายเงินปันผลให้บริษัทสปีดแคชเกือบ200ล้านบาทตัวเลขตกใจเนอะบริษัทสปีดแคชได้เงินปันผลมาประมาณเกือบ200ล้านบาทบริษัทสปีดแคชไม่เอาเงินก้อนนี้ไปถึงไปเลยได้เลยแม้แต่เพียงบาทเดียวจึงเป็นที่มาของการเข้าตรวจสอบของกรมสรรพากรประชานะเขาบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเขาบอกอาจารย์มันใหญ่เร็วก็เป็นเยอะอ่ะอันนี้ก็เลยตัดที่น้อยต้องเอาแค่นี้ก็พอ2ชั่วโมงจะอะไรมากมายนู่นก็ได้แค่นี้นะตามเวลาเยอะก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีเอาพอดีก็แล้วกันดูนะครับกรมสรรพากรก็ไปตรวจสอบกรมสรรพากรไปเจออะไรครับเจอเมื่อวันที่1มิถุนายน48ห่างจาก1กุมภาพันธ์มากี่เดือนครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนา4เดือนไปเกิดทำไมครับบริษัทสอเนี่ยไปซื้อหุ้นของบริษัทสปีดแคสที่ใครถืออยู่ครับสอกับอถือแค่นั้นแหละครับแบ่งเรื่องอะไรครับกรมสรรพากรก็บอกว่าก็นี่ไงสอเนี่ยได้เข้าไปถือหุ้นของบริษัทสปีดแคสแล้วก็เพราะว่าไปซื้อหุ้นส่วนไหนครับส่วนที่ใครถืออยู่ครับสอกับอเพราะฉะนั้นไอ้เงิน200กว่าเกือบ200ล้านเนี่ยประมาณ170 180ล้านเนี่ยจึงไม่ได้รับการยกเว้นแม้แต่เพียงบาทเดียวว่าอย่างนั้นเห็นด้วยไหมครับ
นจ่ายเป็นใครบริษัทจำกัดไทยคนรับเป็นใครบริษัทจำกัดไทยใช่ไหมครับไปสเต็ปที่3ตกลงไม่ได้รับยกเว้นเลยหรือได้รับยกเว้นเพียงครึ่งเดียวหรือได้รับยกเว้นทั้งหมดนี่คือตัวปัญหาคุณคิดว่าเขาได้รับยกเว้นครึ่งนึงหรือทั้งหมดหรือไม่ได้เลยว่าไงครับกลับมาดูหลักเนาะกลับมาดูหลักอันนี้ซ้อนกัน2จุดนะเห็นไหมครับองค์ประกอบที่1ขอบเขตที่1ขอบเขตที่2ผ่านแต่เราจะมาดูอันที่3ว่าตกลงได้รับยกเว้นทั้งหมดหรือครึ่งหรือไม่ได้คำถามก็กลับไปติดที่ข้อ 2.3 2.3 บอกถือหุ้นบริษัทจำกัดไปถือหุ้นเกินกว่า125ของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วไม่มาถือหุ้นไขว้กันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแต่เวลาเขียนข้อสอบเขาขอความกรุณาจะเขียนว่าไขว้นะครับเพราะว่ามีอาจารย์ผู้อยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่พูดตามนี้นะครับเพราะว่าไขว้เขาจะไม่รู้เรื่องคืออะไรไขว้กันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องใช้ว่าไม่มาถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายหรือบริษัทผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมมีไหมครับตอนนี้ยังไม่มีแต่มันมีตอนไหนมีเอาวันที่1มิถุนายนใช่ไหมครับที่เริ่มมาถือทำไมบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลจึงมาถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลตอนนี้มีถูกไหมครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแต่มันมีหลังจากเกินกี่เดือนแล้วเกิน3เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินปันผลเพราะมัน4เดือนมันจะทำลายสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทสปีดแคสไหมครับกรมสรรพากรบอกมันอยู่ในปีเดียวกันไม่ได้ต้องไม่ได้รับการยกเห็นไหมครับเพราะจริงๆก็มีแค่นี้กรมสรรพากรก็เลยถือว่าเงินได้ก้อนนี้จะต้องเอาไปรวมคำนวณเสียภาษีถือเป็นรายได้นะครับแต่ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าแต่มาถ้าเราไล่หลักเขาถือหุ้นเกินกว่า125เขาถือมาก่อน3เดือนไหมก่อนเขาถือมาตั้งแต่ปี46วันที่ประกาศปิดพักสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเขาไม่ได้ดูวันรับเงินปันผลนะศาลฎีกาให้ถือวันที่ปิดพักสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเป็นวันหนึ่งการนับย้อนหลังกับนับไปข้างหน้า3เดือนพอนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2500เท่าไหร่ครับ48เกิน3เดือนไหมครับเกินบริษัทสปีดแคสก็เลยเห็นว่ามันก็ได้รับสิทธิ์ครบถ้วนแล้วเขาก็ควรได้รับการยกเว้นทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 100% ส่วนการที่บริษัท2เนี่ยมาถือหุ้นในบริษัทสปีดแคสจะมันเกินกี่เดือนครับมันเกิน3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นบริษัทสปีดแคสก็ควรจะต้องได้รับการยกเว้นเงินปันผลก้อนนี้ทั้งหมด 100% ความเห็นของโจทก์ศาลฎีกาก็เห็นไหมครับยากไหมไม่เข้าใจอยู่ดีเนาะนี่แหละข้อเท็จจริงเห็นไหมครับเพราะว่าขอบเขตของเขาได้ถูกทำไมครับถูกทำถูกต้องตามกฎหมายครบแล้วเพียงแต่หลัง3เดือนการที่บริษัทที่ทำไมครับจ่ายเงินปันผลไปถือหุ้นในบริษัทรับเงินปันผลมันไม่ไปทำลายสิทธิประโยชน์ที่เขาได้รับมาที่เขาทำมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นกรณีนี้ศาลฎีกาก็เลยเพิกถอนการประเมินกรมสรรพากรเสียเห็นไหมครับมาตราเดียวไปเถอะนะรายละเอียดท่านไม่อ่านเอาจันพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมี2จุดนะเราไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่รับเงินปันผลวันที่เริ่มนับ3เดือนเรานับตั้งแต่วันที่ปิดพักสมุดทะเบียนการโอนหุ้นวันนั้นให้เริ่มนับเพราะวันนั้นจะเป็นการเพื่อห้ามมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นทำให้บริษัทประชุมและจ่ายเงินปันผลให้แก่คนที่มีรายชื่ออยู่ในขณะนั้นเพื่อไม่เกิดความสับสนเพราะฉะนั้นจุดนี้ท่านเห็นไหมครับคดีนี้ได้มาถึง175ล้านเป็นที่มาของกรมสรรพากรเข้าตรวจสอบเพราะถ้ากรณีนี้ต้องเสียภาษีในอดีต 35% 30-35% รวมจะได้มาอีกเท่าไหร่ครับอีกประมาณ60ล้านใช่ไหมครับทำให้รวมขาดรายได้ไป60ล้านแต่หลวงก็ไม่ควรได้เพราะเขาได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไปนะครับมาสู่หัวข้อที่ยากหัวข้อที่4ฐานภาษีเอาแค่นี้พอฐานภาษีตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยแล้วถ้าเป็นภาษีระหว่างประเทศภาษีระหว่างประเทศจะไปตกใจคือภาษีที่เก็บจากนิติบุคคลต่างประเทศไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับฐานภาษีเนี่ยในภาษีเงินได้นิติบุคคลเราแบ่งออกเป็น4ฐานฐานแรกเราเรียกว่าฐานกำไรสุทธิฐ
านที่สองเนี่ยอาจารย์อาจจะเรียนไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เป็นไรดูของอาจารย์ไปนะครับคือฐานจำนวนกำไรเรียกว่าฐานจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยฐานนี้เขาเก็บด้วยฐานที่สามเรียกว่าฐานรายได้ก่อนทำรายจ่ายนะครับฐานนี้ไม่เคยออกมาสอบทักทีนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรน่าออกใช่ไหมฐานที่4คือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยถามว่าฐานไหนข้อสอบบ่อยที่สุดดอกจันกันเลยครับ1กับ4 2กับ3ไม่เคยเห็นเราคิดว่าไม่น่าจะเห็นเพราะฉะนั้นฐานที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดคือ1กับ4ฐานนี้แหละครับถ้าบางตำราเขาก็จะให้ดูว่าทำไมคุณแยกออกจากกันได้ไหมฐานที่1กับฐานที่4เนี่ยจะใช้ในการออกข้อสอบสำหรับกรณีผู้มีเงินได้เป็นนิติบุคคลต่างประเทศเพราะนั้นพอเจออันนี้เมื่อไหร่เขาจะทดสอบท่านเลยว่าข้อสอบที่ออกมาจะต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิหรือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยเห็นไหมครับอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์จะสรุปให้ท่านข้อสอบมาแนวนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอข้อสอบนิติบุคคลต่างประเทศนะครับระวังตัวไว้หนึ่งกับสี่ถ้าคุณเจอที่ที่บุคคลไทยเลิกพูดฐานหนึ่งฐานเดียวเห็นไหมครับไม่มีฐานไหนปีนี้อาจารย์ก็ว่าที่ที่บุคคลต่างประเทศปีนี้อาจารย์ก็ชื่อว่ามาอะไรเพราะมันมีคำพิพากษาหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่อาจารย์พยายามเก็บมาให้พวกท่านฐานกำไรสุทธิใครมีหน้าที่เสียนะครับเราก็มาดูหน่วยภาษีแรกที่มีหน้าที่เสียก็คือนิติบุคคลไทยแน่นอนต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิคนที่สองที่มีหน้าที่เสียก็คือนิติบุคคลต่างประเทศครับนี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นนิติบุคคลต่างประเทศและกระทำกิจการในหลายๆประเทศแล้วมาทำในประเทศไทยด้วยต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิแต่ยกเว้นกิจการขนส่งระหว่างประเทศจำไว้ใช่ไหมถ้าเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศของนิติบุคคลต่างประเทศไม่เสียจากฐานกำไรสุทธิไปเสียฐานอื่นเดี๋ยวเขาไม่ว่ากันซึ่งอาจารย์ก็เคยเก่งมานานแล้วจนเอาออกจากสไลด์แล้วมันคิดว่าไม่ออกเพราะมันมีปัญหาเยอะแล้วก็ก็จริงอย่างที่หลายๆคนก็ว่ากันออกตรงนี้มาเดี๋ยวมันจะไปไกลถึงนู่นนี่นะครับไม่เป็นไรถามหน่วยภาษีหน่วยที่สามก็คือหน่วยภาษีของนิติบุคคลต่างประเทศอีกเช่นกันครับคุณดูให้ดีๆนะต้องย้ายออกนะสองกับสามต่างกันตรงไหนเหมือนกันก็คือเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต่างกันก็คือสองเป็นกรณีที่มาทำกิจการในประเทศไทยแต่กรณีที่สามเนี่ยเป็นนิติบุคคลต่างประเทศแต่ไม่ได้มาทำกิจการในประเทศไทยแต่ให้ใครเป็นคนทำแทนครับให้ลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อนั่งเป็นคนทำแทนนะครับแล้วคนเหล่านี้ทำให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าออกข้อสอบมา2ภาษาเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเหมือนกันแต่ต่างกันว่ารูปแบบการประกอบกิจการรูปแบบที่2เข้ามาประกอบกิจการเราเรียกว่าในรูปของสำนักงานสาขากรณีที่3เข้ามาในรูปของมีตัวแทนทางการค้าพูดกันง่ายๆแบบนั้นเพื่อความง่ายหน่วยภาษีหน่วยที่3เห็นไหมครับเป็นนิติบุคคลต่างประเทศยังแย่อยู่เลยเรามาดูหน่วยภาษีหน่วยที่4อันนี้ไม่ต้องจำก็คือกิจการดำเนินการในการค้าไม่เหลือข้อสอบอันที่5กิจการร่วมค้าเพราะฉะนั้นกิจการร่วมค้าแม้จะเป็นการร่วมกันของนิติบุคคลต่างประเทศอยู่ในต่างประเทศแต่กฎหมายให้เสียภาษีในรูปของฐานกำไรสุทธิจำไว้นะครับผ่านได้นะผ่านได้นะฐานแรกไปดูวิธีการเสียเป็นยังไงครับถ้าเป็นนิติบุคคลไทยถ้าเป็นนิติบุคคลไทยมาตรา66วรรค1ประกอบด้วย65วรรค1เนี่ยเขาก็กำหนดให้เสียภาษีโดยนำรายได้ทั่วโลกถ้าคุณไปตั้งสาขาในต่างประเทศคุณอยู่ในเมืองไทยด้วยคุณต้องนำรายได้ที่เกิดขึ้นจากบริษัทแม่และบริษัทลูกทั่วโลกมาเสียภาษีในประเทศไทยออกข้อสอบในสมัยที่62ไปแล้วตกกันละเนระนาดอีกเช่นกัน
ไหมครับก็คือหลัก worldwide income จริงๆก็มาตรา66วรรค1ประกอบด้วย65วรรค1มาผ่านแต่อ่านแล้วก็มีความยากเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นในเรื่องการแท็กเครดิตภาษีอากรระหว่างประเทศคิดว่าข้อ2คงไปไม่ถึงก็คือไปดูว่าภาษีบ้านเราต่ำกว่าบ้านเขาหรือบ้านเขาต่ำกว่าบ้านเราแล้วก็มาเครดิตกันไปเครดิตกันมาเขาที่ไปสนใจเลยเนาะแค่นี้เราก็ทำไม่ได้แล้วครับเอาแค่นี้พอออกข้อสอบไปแล้วใช่ไหมไม่น่าออกเลยก็มาออกกันได้ออกครับแล้วก็ไม่ได้ออกแล้วไม่ต้องตอบมาตรา66วรรค1หรือ65วรรค1แค่ใครตอบว่าหลัก worldwide income เต็มนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกจุดออกได้อาจารย์ก็พยายามจะเขียนเองกรณีที่2ถ้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเห็นไหมครับเราแยกออกไปเป็นกรณีที่มีสำนักงานสาขากับตัวแทนธนาคารท่านดูนะครับตรงนี้แหละความยากเริ่มเกิดขึ้นถ้าเป็นกรณีของสำนักงานสาขาสำนักงานสาขาเห็นไหมครับเขาให้เสียภาษีในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในประเทศไทยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางตำราก็จะเขียนว่าถ้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศดูดีๆนะว่าเขามีรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่หรือเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะหลักของเราจะเก็บเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกรณีมีสำนักงานสาขาไม่ได้มาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยแต่มาตั้งสำนักงานสาขาในเมืองไทยแน่นอนย่อมมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยรายได้ที่เกิดจากสำนักงานสาขาถือเป็นหน่วยภาษีก็ต้องเอามาเสียภาษีด้วยแม้ว่าแม่จะอยู่เมืองนอกก็เรื่องของแม่แต่เมื่อตัวเองมีสาขาอยู่ในเมืองไทยถือเป็นหน่วยภาษีก็ต้องเสียภาษียื่นแบบพ.ร.50เช่นเดียวกันเข้าใจไหมครับนะเห็นไหมไม่ใช่ให้เอารายได้ของสาขาไปรวมกับแม่ในเมืองนอกให้แม่ในเมืองนอกเสียคนเดียวไม่ใช่ต้องเสียภาษีในบ้านเราด้วยนี่ไงครับพอกลับโอกาสหาก็คือต้องใช้ระบบเครดิตภาษีระหว่างประเทศกันโอเคนะแต่วันนี้เราไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานสาขาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่อยากเสียภาษีก็ง่ายนิดเดียวก็พยายามอยากให้มันเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็แค่นั้นเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันสักคดีหนึ่งครับท่านดูนะคดีนี้อาจารย์ก็ใส่ไว้เป็นตัวอย่างนะครับคุณดูนะคดีนี้เป็นวิธีการวางแผนภาษีไหมโจทย์เป็นบริษัทไทยไปทำสัญญา licensing agreement กับบริษัทในต่างประเทศซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เห็นไหมครับสำนักงานใหญ่เนี่ยมีสำนักงานสาขาอยู่ในเมืองไทยสำนักงานใหญ่กับสำนักงานสาขาเราถือเป็นนิติบุคคลเดียวกันเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่ในทางภาษีถือว่าเป็นคนละหน่วยภาษีนะจำไว้นิดหนึ่งนะครับย้ายออกนะครับปรากฏว่าโจทย์ไปทำสัญญากับสำนักงานใหญ่ว่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อนุญาตถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดโนฮาวให้แก่โจทย์ทุกหลายทั้งสิ้นจ่ายค่าตอบแทนตามยอดขายที่ขายได้มียอดขายดีวันดีคืนเท่าไหร่จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ไปจ่ายให้สำนักงานใหญ่เห็นไหมครับคำถามถามเลยว่ากรณีนี้เป็นรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการของนิติบุคคลต่างประเทศในประเทศไทยไหมคำถามตัวใหญ่จะยิ่งไปตรงนี้เลยเป็นไหมครับรายได้ที่โจทย์จะไปเป็นรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการของนิติบุคคลต่างประเทศและเป็นการประกอบกิจการในไทยหรือเป็นการประกอบกิจการนอกประเทศถ้าเป็นการประกอบกิจการนอกประเทศรัฐบาลไทยกรมสรรพากรเก็บไม่ได้เพราะเราเก็บจากกรณีที่มาประกอบกิจการในประเทศไทยเห็นไหมครับเนี่ยฝรั่งก็ทำกันง่ายๆดูเป็นตัวอย่างไว้เพื่อความเข้าใจภาษีนี้กรมสรรพากรก็ไปตรวจสอบครับพบว่าสำนักงานใหญ่เนี่ยมีสำนักงานสาขาอยู่ในเมืองไทยมีอยู่ในเมืองไทยแต่เวลาทำสัญญาไปทำกับสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศแต่พอเข้าไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าสำนักงานสาขาในประเทศไทยเป็นคนปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ให้แทนเข้าใจไหมครับทำสัญญากับสำนักงานใหญ่แต่เวลามาปฏิบัติตามสัญญาให้สาขาเป็นผู้ปฏิบัติถ่ายทอดโนฮาวถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นโจทย์เห็นไหมครับกรมสรรพากรก็เลยถือว่ากรณีอย่างนี้แหละถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
แล้วก็มีสำนักงานสาขาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแต่เราจะเก็บภาษีหน่วยภาษีสำนักงานสาขาในประเทศไทยได้จะต้องเป็นกำไรสุทธิที่ได้กระทำในประเทศไทยใช่ไหมครับถ้าเราดูกันอย่างตรงไปตรงมาสำนักงานสาขาได้ทำกิจกรรมอันนี้ในประเทศไทยไหมไม่แต่ใครเป็นคนทำครับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่าเขาไม่ต้องเสียเข้าใจไหมครับงงไหมยากเนาะยากไหมเห็นไหมครับเพราะเขาถือว่าสำนักงานใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติตามสัญญาแต่เนื่องจากเขามีสาขาอยู่ในเมืองไทยก็ให้สาขาช่วยปฏิบัติแทนแต่แอคทิวิตี้อันนี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศมันไม่ได้เกิดจากสำนักงานสาขาในประเทศไทยแต่มันเกิดจากสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยกรมสรรพากรบอกถ้าคิดอย่างนี้ฉันก็เก็บภาษีเธอไม่ได้สิเนอะถูกไหมครับนี่แหละต้องถือว่าสำนักงานสาขานั่นแหละเป็นคนทำแม้สัญญาจะทำสำนักงานใหญ่ก็ตามและเมื่อสำนักงานสาขาเป็นคนถ่ายทอดองค์ความรู้เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องถือว่ารายได้ที่โจทย์จ่ายออกไปสำนักงานใหญ่ต้องถือว่าจ่ายให้ใครนะจ่ายให้กับสาขาส่วนคุณจะจ่ายสำนักงานใหญ่ก็เรื่องคุณแต่ต้องถือเป็นรายได้ของสำนักงานสาขาที่สำนักงานสาขาทำในประเทศไทยฎีกาที่6489/2514จึงตัดสินเดิมตามแนวความคิดของกรมสรรพากรเห็นไหมครับนี่ไงก็คือถ้าคุณเป็นนิติบุคคลต่างประเทศคุณก็อ้างว่าคุณไม่ได้มาประกอบกิจการในประเทศไทยเก็บได้ไหมครับแม้คุณจะมีสาขาคุณก็บอกว่าสาขาไม่ได้ประกอบกิจการคนที่ประกอบคือใครครับสำนักงานใหญ่เราก็เก็บไม่ได้แล้วจะมาตั้งหาสวรรค์วิมานอะไรจะพูดกันแบบพร้อมๆนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้กรมสรรพากรกับศาลฎีกาก็เห็นสอดคล้องต้องกันว่ากรณีนี้ถือว่าสำนักงานสาขาในประเทศไทยเป็นผู้ประกอบกิจการอันนี้ในประเทศไทยแม้สัญญาจะทำกับสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศก็ตามทีเนื่องจากสำนักงานสาขาเป็นผู้ปฏิบัติตามสัญญา licensing agreement ฉบับนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นถือว่าเป็นกำไรสุทธิที่เกิดจากสำนักงานสาขาในการประกอบกิจการในประเทศไทยเห็นไหมขอบเขตการใช้กฎหมายนี่สำคัญที่สุดเราจะเก็บได้เราต้องจับให้มันเข้าข้อกฎหมายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศไหมเป็นสำนักงานสาขาไหมเป็นใช่ไหมครับเป็นกำไรสุทธิไหมเป็นแล้วกำไรสุทธินี้ทำในประเทศไทยไหมตรงนี้คือปัญหาถ้าเราดูผิวเผินไม่ได้ทำในประเทศไทยเพราะแม่อยู่เมืองนอกสัญญาทำที่เมืองนอกแต่เรามาดูข้อที่จริงสาขาเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องถึงว่าทำไมครับกิจกรรมอันนี้ทำในประเทศไทยนี่คือความยากของประมวลสถานะเนาะไปนะอ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นคำพักษาฎีกาฉบับนี้ก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นแต่ว่าเห็นไหมครับวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษีในประเทศไทยเนี่ยง่ายนิดเดียวอยู่ที่ว่าก็ไม่ยากเลยก็ทำให้มันเป็นกิจกรรมที่ทำในต่างประเทศไม่ได้เป็นกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในประเทศไทยก็ไม่เข้าขอบเขตกฎหมายที่จะจัดเก็บได้เพราะนั้นเราเป็นผู้เก็บเราพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ครบถ้วนว่าอันนี้แหละคือกิจกรรมของสาขาที่ทำในประเทศไทยแต่มีการไปทำสัญญากันในต่างประเทศอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างของสำนักงานสาขาเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นนิติบุคคลต่างประเทศกรณีที่เขาเรียกว่าตัวแทนทางการค้าอย่าให้ออกนะถ้ายังไม่ออกจบเลยนะครับเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเหมือนกันเห็นไหมครับกรณีนิติบุคคลต่างประเทศเนี่ยท่านดูนะครับกฎหมายบอกว่าไงครับเขียนคล้ายๆกับมาตรา57ตรีเลยอาจารย์ของผมมาตรานี้เหมือนกันให้ถือว่าเงินได้ภริยาเป็นเงินได้สามีใช่ไหมครับอันนี้ท่านดูสิครับคล้ายมาตรา57ตรีแต่มันอยู่ที่มาตรา76ทวีกฎหมายบอกว่าไงครับกฎหมายบอกว่ากรณีนี้ที่บุคคลต่างประเทศไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการเองในเมืองไทยแต่มีลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อในประเทศไทยแล้วขอให้เกิดเงินได้เนี่ยกฎหมายให้ถือว่านิติบุคคลต่างประเทศนั้นประกอบกิจการในประเทศไทยจริงๆมันไม่ได้มาประกอบแต่กฎหมายให้ถือว่ามาประกอบเหมือนกับผัวเมียไม่ได้ถือว่าเงินได้ของภรรยาเป็นเงินได้แต่ให้ถือแค่นั้นเองเข้าใจไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ถือแต่มันถือเพื่อให้มันอยู่เป็นหน่วยภาษีเดียวกันเห็นไหมครับจริงๆหน่วยภาษีอันนี้อยู่ที่ไหนครับหน่วยภาษีอันนี้อยู่ในเมืองนอกลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อไม่ใช่หน่วยภาษีของเขาใช่ไหมครับของใครของมันแต่กฎหมายต้องเป็นต้องถือว่าทำไมครับ
นิติบุคคลคนนี้แม้ไม่มีสังขารแต่เมื่อคุณมีลูกจ้างผู้ทำงานแทนผู้ทำงานติดต่อก็ให้ถือว่าเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยเสมือนหนึ่งให้ถือว่ามีหน่วยภาษีในประเทศไทยด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ให้ถือต่อไปนั่นจะจำไว้นะให้ถือว่าคนที่เป็นลูกจ้างผู้ทำงานแทนผู้ทำงานติดต่อไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลเป็นตัวแทนเลยไม่แม้จะไม่มีสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนไม่มีการทำสัญญาการเกิดขึ้นโดยปริยายจริงๆเป็นลูกจ้างแต่กฎหมายมาตรา76ทวีให้ถือว่าเป็นตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศเห็นไหมครับเนี่ยความยากแล้วมันจะว่าสอบมานานแล้วนะปีนี้ก็ยังมีสิทธิ์ออกได้เนาะเพราะว่าเห็นอาจารย์บรรยายภาคกลางวันท่านเน้นเรื่องนี้ก็เลยอาจารย์ก็เลยเสริมจริงๆอาจารย์จะบรรยายหลังๆก็จะดูแนวบรรยายภาคกลางวันภาคค่ำให้ก่อนแล้วก็จะมาเน้นภาควันอาทิตย์ให้ท่านอีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์ท่านใดเน้นทิศทางใดใช่ไหมครับอาจารย์ภาคกลางวันท่านนักท่านหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อท่านท่านเน้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะมาเน้นให้ท่านเพื่อเสริมให้มันกระชับขึ้นเห็นไหมครับจริงๆนิติบุคคลต่างประเทศนี้ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเห็นไหมครับแต่ให้ถือว่าประกอบกิจการในประเทศแล้วคนที่เป็นลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อคนละหน่วยภาษีคนนี้ที่มีคนต่างประเทศแต่ให้ถือว่าเป็นตัวแทนจริงๆถ้าเราเรียนกฎหมายตัวการตัวแทนทำภายในขอบได้ก็จบไม่ต้องมาภาระภาษีแต่มาตรานี้ก็เขียนต่อไปว่าให้บุคคลที่เป็นลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อซึ่งกฎหมายให้ถือว่าเป็นตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศมีหน้าที่และความรับผิดเสียภาษีแทนใครครับแทนนิติบุคคลต่างประเทศแต่ให้เสียเฉพาะกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเห็นไหมครับมาตรานี้หวังว่าคงไม่ถูกนำไปตีความว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกอันหนึ่งนะครับรับรองเราจะเก็บไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตท่านดูนะครับท่านจำเปรียบเทียบมาตรา70นะ2มาตรานี้ท่านจำไม่ดีเลยออกข้อสอบมาจะถามนั่นเลยว่าเป็น66นะครับหรือเป็น76ทวีหรือเป็นมาตรา70คือทางแยกยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขียนเหมือนกับโมเดลของมาตรา17ตรีทุกอย่างเหมือนกันเลยก็คือให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดสามีก็คือตัวแทนของภรรยาไปเสียภาษีนะครับท่านดูนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้ามีตัวแทนทางการค้าตัวแทนทางการค้าจะไม่ต้องเสียภาษีเลยถ้าเงินได้หรือผลกำไรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ไม่ต้องเสียถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของนิติบุคคลต่างประเทศแล้วเกิดจากการกระทำของตัวแทนไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างผู้ทำการแทนก็คือในหน้าหรือผู้ทำการติดต่อตัวแทนเหล่านี้ต้องเสียภาษีแทนครับเห็นไหมครับได้นะท่านเราไปดูนะเรามาดูตัวอย่างอาจารย์ก็สกัดให้แล้วสองตัวอย่างนี้ก็ถ้าที่ดูมาน่าจะยังนะกรณีเรื่องนี้ท่านดูนะครับปกติถ้าใครพูดถึงมีการแต่งตั้งตัวแทนทางการค้าเนี่ยผู้ที่เป็นตัวแทนทางการค้าก็จะเข้ามาทำสัญญาแทนบริษัทต่างประเทศรับสินค้าแทนส่งมอบแทนรับชำระเงินแทนส่งเงินออกไปที่ต่างประเทศแทนใช่ไหมครับเหมือนถึงว่าตัวเราเนี่ยทำหน้าที่เข้าไปแทนแบบเป็น universal agent ทำแทนทุกอย่างแต่เรื่องนี้เขาก็บิดนิดหนึ่งโจทย์อ้างว่าโจทย์แค่เป็นในหน้าไม่ใช่ตัวแทนเข้าใจไหมครับโจทย์อ้างว่าตัวเองเป็นในหน้าตัวเองไม่ใช่ตัวแทนโจทย์แค่แนะนำให้วิสูซึ่งอยู่ในต่างประเทศรู้จักกับบริษัทสองในเมืองไทยเท่านั้นพอแนะนำให้เจอกันเขาทำสัญญาซื้อขายกันได้นะครับบริษัทสองก็จ่ายเงินออก LC ชำระไปที่มิตซูมิตซูก็ส่งสินค้าตรงมาที่สองไม่ได้ส่งตรงมาที่โจทย์เข้าใจไหมครับสองก็ชำระเงินด้วย LC ไปที่มิตซูไม่ได้ชำระผ่านโจทย์แต่ซื้อขายกันได้โจทย์ได้เฉพาะค่าไหนนะเป็นเปอร์เซ็นต์โจทย์ก็ยอมรับข้อที่จริงแบบนี้ไม่เถียงกรมสรรพากรก็วิ่งมาหาโจทย์เลยครับบอกว่างั้นเมื่อโจทย์เป็นไหนนะโจทย์ก็ต้องทำไมครับเข้าเงื่อนไขตามมาตรา76ทวีเขาถือว่าโจทย์เป็นตัวแทนทางการค้าเนี่ยใครครับ
นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยในรูปของสำนักงานสาขาใช่ไหมครับโจทย์ก็เถียงบอกว่าฉันไม่แค่ในหน้านะฉันแค่ติดต่อเขาเจอกันเขาเสนอก็ได้ฉันก็ได้แค่ในหน้าเห็นไหมครับแต่โจทย์ลืมดูมาตรา76ทวิใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วกำไรตัวนี้เกิดจากใครครับเกิดจากโจทย์ไหมครับแล้วในหน้ารวมได้ไหมครับผู้ทำการติดต่อได้ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เข้าเงื่อนไขตามมาตรา76ทวิก็ถือว่านิติบุคคลต่างประเทศนี้ประกอบกิจการในประเทศแล้วก็ให้ถือว่าผู้ทำการติดต่อเป็นตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศแล้วก็ให้ตัวแทนคนนี้มีหน้าที่และความรับผิดในการเสียภาษีแทนเพราะฉะนั้นการนี้โจทย์นอกจากจะได้ค่าในหน้านิดเดียวแล้วโจทย์จะต้องไปเสียภาษีให้แก่บริษัทต่างประเทศในรูปของกำไรสุทธิทั้งก้อนเป็นกิจการไม่คุ้มกับค่าในหน้าไม่ศึกษาอ่านะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นหนึ่งสารฎีกาตีความไว้ในฎีกาที่484ทับ2540ไม่คุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ทำสัญญาแทนคุณไม่จำเป็นต้องไปรับเงินแทนคุณไม่จำเป็นต้องไปส่งมอบของแทนแม้คุณเป็นเพียงแค่ในหน้าผู้ขายในต่างประเทศส่งสินค้าให้แก่สอในประเทศไทยสอผู้ซื้อในประเทศไทยออก LC ส่งไปชำระค่าสินค้าในต่างประเทศเองโดยไม่ได้ผ่านโจทย์เลยก็ถือว่าโจทย์เป็นตัวแทนทางการค้าตามมาตรา76ทวิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์มีหน้าที่และความรับผิดต้องนำรายได้ของบริษัทในต่างประเทศมาเสียแทนทั้งๆที่ไม่ใช่เงินได้ของโจทย์เลยอันนี้ก็เป็นเวรกรรมที่รับกันไปกฎหมายเขียนแบบนี้นะครับส่วนโจทย์เสียแล้วโจทย์ก็ต้องไปฟ้องบริษัทมิสูในต่างประเทศใช่ไหมครับจากเงินภาษีก้อนนี้ก็ไปมีค่าใช้จ่ายส่วนจะชนะหรือแพ้ก็ไปว่ากันในต่างประเทศก็แล้วกันนะครับโอเคผ่านได้นะเห็นไหมครับยากเนอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเป็นฎีกาอาจารย์ก็เขียนไว้สั้นๆแล้วนะครับมาดูกรณีไม่ถือว่าเป็นสองฎีกาที่คล้ายคลึงอาจารย์ก็ไปฟังหลายๆท่านวิพากษ์วิจารณ์บอกที่สารฎีกากลับกันไปกลับกันมาหรือเปล่าไม่ช่วยเลยข้อที่จริงไม่ตรงคดีเรื่องนี้ดูนะครับโจทย์เนี่ยนะครับเขาเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขายในเมืองไทยที่เขาเรียกว่าดิสทริบิวเตอร์ซื้อมาแล้วขายไปแต่เนื่องจากว่ามันมีระบบ BOI เข้ามาวุ่นวายไปหมดเลยครับนะครับระบบ BOI ก็คือใครที่ได้รับ BOI จะต้องเหมือนกับมาซื้อสินค้าในนามตัวเองจ่ายเงินสินค้าในนามตัวเองได้รับสิทธิประโยชน์ในทางนี้นะครับเอาตรงนั้นเข้าไปดูรายละเอียดโจทย์เนี่ยก็สั่งซื้อสินค้ามา2รูปแบบกรณีที่ใครไม่ได้รับ BOI โจทย์ก็จะสั่งซื้อสินค้ามาแล้วก็ออก LC ของตัวเองไปชำระให้กับผู้ขายในต่างประเทศแล้วก็เอาสินค้าตัวนี้มาส่งให้กับลูกค้าในเมืองไทยแต่สำหรับรายที่ได้รับ BOI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานราชการโจทย์จะใช้แบบนี้โจทย์ก็จะทำนะครับสัญญากับลูกค้าในเมืองไทยก่อนพอลูกค้าในเมืองไทยทำสัญญากับโจทย์ซื้อขายกับโจทย์แล้วโจทย์ก็จะสั่งสินค้าไปที่ต่างประเทศแต่ฟังให้ดีนะครับแต่ให้ผู้ขายเนี่ยส่งสินค้าตรงมาที่ลูกค้าในเมืองไทยเหมือนกับภาพเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ให้ลูกค้าในเมืองไทยเนี่ยทำไมครับออก LC ของตัวเองนะครับไม่ใช่ของโจทย์นะครับไปชำระให้กับผู้ขายในต่างประเทศครับเหมือนกับภาพเมื่อกี้นี้เลยนะเหมือนกันเลยสอออก LC ให้กับมิสูมิสูส่งสินค้าให้กับสอโจทย์ได้รับค่าในหน้าเห็นไหมดีกาที่เกิดปี40นะครับนะครับอันนี้เกิดปี19พูดง่ายๆดีกาเมื่อกี้เรียนแบบนี้แต่เรียนแบบไม่เนียนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่โจทย์เหมือนกับโจทย์ติดต่อให้เหมือนกันเลยแต่แล้วก็ให้ลูกค้าส่ง LC ไปที่ผู้ขายผู้ขายก็ส่งสินค้ามาโดยตรงแต่เรื่องนี้มันมีข้อที่จริงเพิ่มตรงที่ว่าโจทย์จะทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าในเมืองไทยก่อนราคาที่โจทย์ตกลงกับลูกค้าเป็นราคาที่โจทย์ตกลงโดยอิสระเข้าใจไหมครับแล้วโจทย์ก็มีข้อตกลงในสัญญาซื้อขายว่าถ้าสินค้าชำรุดตกพร่องคนที่รับผิดชอบก็คือโจทย์ไม่ใช่ผู้ขายในต่างประเทศข้อที่จริงอันนี้เพิ่มเติมมาแต่กรมสรรพากรบอกไม่รู้ว่ากรณีอย่างนี้ถือว่าโจทย์เป็นในหน้าเข้าใจไหมครับ
หรือตัวแทนต่างการค้าตามมาตรา76ทวีเพราะฉะนั้นกรณีนี้โจทย์จะต้องเอากำไรสุทธิจากการขายสินค้าของผู้ขายในต่างประเทศมาทำไมครับมาเสียภาษีแทนผู้ขายในต่างประเทศคำว่าสันนิษฐานฉบับนี้ดีนะครับสามารถออกมาจากมาตรา70ได้เลยท่านดูครับนะครับต้องเสียโจทย์ก็เถียงว่าเขาไม่ใช่ลูกจ้างก็ต้องเถียงว่าเขาไม่ใช่ลูกจ้างเขาไม่ใช่ตัวแทนทางการค้าเขาไม่ใช่ผู้ทำงานติดต่อและก็ไม่ใช่ผู้ทำงานติดต่อและไม่ใช่ตัวแทนคุณเห็นไหมครับเถียงขึ้นไหมครับนะกรมสรรพากรบอกเถียงไม่ขึ้นแต่ศาลฎีกาเห็นว่าจากข้อสัญญาจากข้อที่จริงที่เพิ่มเติมก็คือโจทย์ทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าในเมืองไทยก่อนราคาขายกับกำหนดเองโดยอิสระความชำรุดบกพร่องโจทย์เป็นผู้รับอันนี้แหละเท่ากับว่าโจทย์ซื้อสินค้ามาแล้วขายไปส่วนกระบวนการส่งมอบสินค้ากับกระบวนการชำระเงินเป็นคนละเรื่องถือเสมือนหนึ่งว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยโอนมาให้โจทย์ก่อนแล้วโจทย์ขายต่อไปให้กับลูกค้าเห็นไหมครับหลักสัญญาซื้อขายจะมีโอนเนอร์ชิพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเห็นไหมครับแต่กรณีฎีกาปี40ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นการโอนกรรมสิทธิ์จากมิตซูไปยังสอเลยไม่ผ่านไปที่โจทย์พูดกันง่ายๆแต่ฎีกาปี39มีการโอนกรรมสิทธิ์จากโจทย์และจากลูกค้าในต่างประเทศไปยังโจทย์ก่อนเพราะฉะนั้นสัญญาฉบับนี้ลักษณะการทำธุรกรรมแบบนี้ศาลฎีกาจึงเห็นว่าเป็นสัญญาซื้อขายเข้าใจไหมครับโจทย์จึงไม่ใช่ลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์ไม่ใช่นิติบุคคลต่างประเทศนี้ก็ไม่ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าออกข้อสอบไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่มีเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไหมครับมีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะวิ่งไปที่มาตราเลยครับ70เดี๋ยวเราไปดูกันใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยแล้วนิติบุคคลต่างประเทศจะเสียภาษีต่อเมื่อต้องประกอบกิจการในประเทศไทยถ้าไม่ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยหลักไม่ต้องเสียแต่จะเสียหรือไม่เสียไปดูที่มาตรา70อีก1ครั้งทันไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เมื่อไม่มีลูกจ้างไม่มีผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อจึงไม่ถือว่านิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทยกำไรสุทธินี้จึงไม่ใช่กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อแต่จะเสียภาษีหรือไม่ไปดูมาตรา70ยากเนอะยากให้ออกนะออกมาถึงจะได้เนี่ยครับไม่น่ายากเลยอ่ะไม่เป็นไรท่านดูภาพนี้ก่อนนะเห็นไหมครับฐานที่2ฐานจำหน่ายเงินกำไรฐานอันนี้อาจารย์จะสรุปสั้นๆจำไว้นะครับคนที่จะเสียภาษีจากฐานจำหน่ายเงินกำไรเนี่ยมีเฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศเท่านั้นนิติบุคคลไทยไม่เก็บครับเพราะถ้าขืนเก็บนิติบุคคลไทยด้วยจะกลายเป็นโดนสามเด้งเพราะว่าถ้านิติบุคคลไทยนะครับมาถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศเนี่ยเวลาบริษัทต่างประเทศมีกำไรใช่ไหมครับไม่ใช่ถ้าผู้ถือหุ้นมาถือหุ้นในบริษัทไทยเนี่ยบริษัทไทยมีกำไรบริษัทไทยก็จะจ่ายเงินปันผลตอนจ่ายเงินปันผลให้กับบุคคลธรรมดาก็ต้องถูกหักภาษีนั้นได้จ่ายถ้าจ่ายให้เงินปันผลถึงกับนิติบุคคลก็ไปดูว่าได้รับวงเงินตามมาตรา65ทวีวงเล็บ10หรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ฐานภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไรจะไม่เก็บกับบุคคลนิติบุคคลไทยเด็ดขาดจะไม่เก็บกับนิติบุคคลต่างประเทศก็คือนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในรูปของสาขากับนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในรูปของตัวแทนทางการค้านั่นหมายความว่าถ้านิติบุคคลต่างประเทศที่มาประกอบกิจการในรูปสาขากับตัวแทนทางการค้าเสียภาษีในรูปกำไรสุทธิแล้วหลังจากเสียภาษีส่งเงินกำไรหลังจากเสียภาษีออกไปจากประเทศไทยต้องเสียภาษีอีกครั้งหนึ่งไหมเสียครับตามมาตรา70นะครับทวีนี่แหละครับทำไม่ทันแต่ข้อสอบไม่เคยไปถึงถ้าข้อสอบออกมาว่าหลังจากที่นิติบุคคลต่างประเทศเสียภาษีในรูปของกำไรสุทธิแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีของสำนักงานสาขาไม่ว่าจะเป็นกรณีของตัวแทนทางการค้ามีเงินหลังจากเสียภาษีเหลืออยู่ส่งเงินก้อนนี้ออกไปที่สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศต้องเสียภาษีอีกหนึ่งครั้งตามมาตราอะไรครับนี่แหละครับมาตรา70ทวีเขาเรียกว่าภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ10ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดอาจารย์ก็คิดว่าไม่น่าไปถึงก็เลยไม่อยากพุ่งเน้นมาก
ป็นฎีกาที่เขียนแล้วยืดยาวที่สุดที่เคยเห็นคำพิพากษามาเป็นฎีกา3935/2548รายละเอียดไปดูอาจารย์คัดมาอย่างเต็มเลยเพราะฉะนั้นท่านจำไว้นะครับถ้าข้อสอบไปถึงด้วยอย่าลืมตอบมาตรานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีทีมคนต่างประเทศในรูปสาขาในรูปของตัวแทนทางการค้าเมื่อเสียภาษีในฐานกำไรสุทธิแล้วยังต้องเสียภาษีในฐานจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยถ้ามีการส่งเงินก้อนนี้ออกไปจากประเทศไทยถ้าไม่อยากเสียก็ต้องเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ในประเทศไทยครับผมจบง่ายๆแค่นี้นะไปต่อรีบไปเวลาเรามีน้อยเนี่ยท่านอ่านเองอย่างยาวเลยนะครับฐานที่3ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายอาจารย์คิดว่าไม่ออกข้อสอบเพราะไม่เคยออกเลยเก็บจากมูลนิธิหรือสมาคมเก็บเพียงแค่2หน่วยภาษีหรือเก็บจากนิติบุคคลต่างประเทศที่ทำกิจการขนส่งระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งมันมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับพระราชกิจการฉบับย่อยๆเพราะฉะนั้นฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายเนี่ยต่างกับฐานกำไรสุทธิตรงไหนฐานกำไรสุทธิมันเป็นฐานที่เกิดจากการเอารายได้ลบด้วยรายจ่ายใช่ไหมครับตัวกำไรสุทธิเสียแต่ตรงนั้นแต่ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่เกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายเลยเก็บจากตัวรายได้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้เก็บเฉพาะมูลนิธิหรือสมาคมและเก็บจากนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการอะไรครับขนส่งระหว่างประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยในรูปสาขาหรือตัวแทนทางการค้าไม่เข้านะครับต้องเป็นการประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศพอไหวไหมครับนะอัตราก็ 3% รายละเอียดท่านดูเอานะอาจารย์เขียนไว้ให้หมดแล้วรู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามมาแล้วกันฐานสุดท้ายที่จะเป็นฐานเปรียบเทียบระหว่างถ้าข้อสอบออกมาไปท่องมาตรา66วรรค2ไว้มาตรา66ไปท่องมาตรา76ทวิแล้วก็ท่องมาตรา70ไว้3มาตราเนี้ยถ้าใครแยกออกข้อสอบภาษีระหว่างประเทศท่านทำได้เห็นไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงมาตรา66ไปแล้วเราพูดถึงมาตรา76ทวิไปแล้วมาตรา70ทวีเนี่ยเป็นการเก็บภาษีของรัฐบาลไทยในช่องอีกช่องหนึ่งก็คือเราจะไม่เก็บจากการประกอบกิจการของนิติบุคคลต่างประเทศที่มากระทำในประเทศไทยเข้าใจไหมครับแต่แม้จะเป็นรายได้นะครับที่ทำในต่างประเทศแต่มันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลไทยก็จะเก็บด้วยนะครับเขาจึงเรียกว่าฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยเห็นไหมครับดูองค์ประกอบ4ข้อนะเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวอย่างเมื่อกี้เพื่อเปรียบเทียบคนที่มีหน้าที่เสียภาษีตัวนี้คือใครครับมีเพียงแค่คนเดียวครับคือนิติบุคคลต่างประเทศและนิติบุคคลต่างประเทศนี้ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยต้องไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยคำว่าประกอบกิจการในประเทศไทยเมื่อกี้เราเห็นแล้วคืออะไรครับมีสาขาแล้วมีลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำงานติดต่อจริงๆก็ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่กฎหมายให้ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสาขาไม่มีลูกจ้างไม่มีผู้ทำงานแทนไม่มีผู้ทำงานติดต่อในประเทศไทยก็ถือว่าไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยครบองค์ประกอบข้อที่สองเห็นไหมครับแต่ยังเก็บไม่ได้ต้องดูองค์ประกอบข้อที่สามแล้วเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6หรือไม่ถ้าใช่ยังเก็บไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นเงินได้ประเภทที่1ประเภทที่7ประเภทที่8จบไม่ต้องมาดู4ก็ต้องมาดูต่อว่าเงินได้ว่านี้มีการจ่ายจากหรือในประเทศไทยหรือไม่ครบ4ข้อแม้นิติบุคคลต่างประเทศนี้ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเข้าใจไหมครับก็ต้องเสียภาษีครับแต่เก็บแคบกว่ากรณีที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเพราะฉะนั้นบางตำราเนี่ยถ้าบอกว่าท่านเป็นนิติบุคคลต่างประเทศถ้าท่านจะทำข้อสอบให้เป็นง่ายท่านก็ดูว่ากรณีเนี้ยเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่เข้ามาเข้าใจไหมครับยังให้ออกก่อนถ้าเป็นกรณีที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยก็เข้ามาตรา66กับมาตรา76ทวีดูว่าเข้าไหมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศไม่อยากเสียภาษีก็ต้องพยายามทำให้กำไรสุทธินี้ไม่ใช่เป็นกำไรสุทธิที่เกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทยใช่ไหมครับถูกไหมครับเพราะถ้าไม่ใช่กำไรสุทธิที่เกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทย
แล้วต้องเป็นกำไรสุทธิที่เกิดจากเงินได้ประเภทที่1ประเภทที่7ประเภทที่8รัฐบาลไทยเก็บได้ไหมครับเก็บไม่ได้วิธีการวางแผนภาษีง่ายนิดเดียวแต่ทำได้หรือเปล่าครับเห็นไหมครับนี่คือมาตรา70ย่ำตรงอาจารย์พยายามเปลี่ยนวิธีการบรรยายใหม่อันนี้แย่กว่าเดิมมาได้ครับแต่ลองดูนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าออกข้อสอบภาษีระหว่างประเทศอย่าไปตกใจโอ้เราต้องไปรู้กฎหมายภาษีของนอกไหมไม่ใช่ภาษีระหว่างประเทศคือเก็บจากนิติบุคคลต่างประเทศให้แยกให้ได้ว่าข้อสอบนั้นบ่งบอกเราไหมว่านิติบุคคลต่างประเทศนั้นประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ได้ประกอบกิจการถ้าประกอบกิจการในประเทศไทย66 76ทวีถ้าไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย70เข้าใจไหมครับเวลาท่องตรวจ3มาตราพอนะครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยตาม66กับ76ทวีอย่าลืมมาตรา70ทวีด้วยถ้าข้อสอบไปไกลว่ามีการส่งกำไรหลังจากเสียภาษีออกไปต่างประเทศด้วยเก็บ70ทวีอันนึงเสีย2ฐานฐานกำไรสุทธิฐานจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นการประกอบกิจการในประเทศไทยเสียฐานเดียวฐานไหนครับฐานรายได้มาจากรายจ่ายหรือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยจบแม้จะส่งออกไปก็ไม่ไปเก็บ70ทวีแล้วเพราะมันเสียอันนี้ก็เยอะแล้วเข้าใจไหมครับดีขึ้นเนอะอันนี้อาจารย์เน้นนะเพราะอาจารย์ก็ดูตำราพระกังวลให้ท่านด้วยท่านก็เน้นว่ามีโอกาสออกเยอะครั้งสุดท้ายของท่านในเล่ม5ไม่เอ่ยชื่อเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกครั้งเดิมเผื่อท่านจะได้นะครับเจอข้อสอบเราไม่สับสนอ่านท่านดูนะ4องค์ประกอบขอบเขตของการใช้ไปดูตัวอย่างวิธีการเสียภาษีเป็นยังไงครับอันนี้เขาเสียแบบ withholding tax เสียแบบหักหน้าที่จ่ายครับก็คือคนที่จ่ายเงินก้อนที่เขาไปจากประเทศไทยมีหน้าที่หักจำไว้นะครับถ้าเป็นการประกอบกิจการในประเทศไทยนิติบุคคลต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยในรูปสาขาเสียถ้าในรูปตัวแทนทางการค้าผู้แทนตัวแทนเสียแต่ถ้าไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยใครเสียครับคนส่งเงินเสียยังไงครับก็คือหักเงินที่จะส่งออกไปหักเอาไว้ก่อนแบบวิโคติ้งแทนถ้าท่านไม่หักท่านต้องควักเงินท่านไปจ่ายเพิ่มเข้าใจไหมครับเพราะว่าถือเป็นลูกหนี้ร่วมตามมาตรา54ผมไม่งงไม่งงนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่กรณีจริงๆกับภาระไปตกที่นิติบุคคลต่างประเทศแต่หน้าที่ในการที่จะนำส่งเป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของบริษัทไทยที่ส่งเงินก้อนนี้ออกไปต่างประเทศต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับภายใน7วันนำส่งภายใน7วันเว้นแต่เป็นดอกเบี้ยที่ได้จากรัฐบาลสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการให้กู้ยืมอันนี้ไม่เป็นซ้ำซ้อนหรือว่าได้รับยกเว้นตามอนุสัญญาภาษีซ้อนแต่เนื่องจากปีนี้อาจารย์เห็นว่าท่านไม่ได้บรรยายเรื่องภาษีซ้อนอาจารย์ขออนุญาตตัดโอเคนะครับภาษีซ้อนจะไปพูดถึง PE สถานประกอบการถาวรค่าทรงค่าสิทธิ์อีกไม่เอาเอาแค่นี้พอเพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่กรอบการบรรยายปีนี้เท่านั้นนะครับอาจารย์ก็ทำให้ท่านเรามาดูครับเรื่องแรกเอาตัวอย่างเดียวที่เหลือท่านไปอ่านเองนะครับกรณีนี้นิดเดียวครับโจทย์เนี่ยต้องการนะครับเทคนิคแต่อันนี้ไม่ใช่ค่าสินนะต้องการจะรู้กลไกในการทำงานของบริษัททำยังไงถึงจะเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพโจทย์ก็เลยไปว่าจ้างบริษัทพอที่เมืองฮ่องกงสมัยนั้นมาสอนนะครับมาสอนวิธีการบริหารกิจการไม่ใช่ค่าสินนะท่านดูดีๆนะครับก็มีการทำสัญญาว่าบริษัทพอจะมาให้บริการในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ตามให้เป็นโจทย์ก็ทำสัญญาระหว่างโจทย์เมืองไทยกับบริษัทพอที่ฮ่องกงพอทำสัญญากันเสร็จท่านดูดีๆนะอธิการที่ที่จัดอยากให้ท่านเห็นเพื่อจะได้แยกความแตกต่างได้เห็นไหมครับบริษัทพอก็ส่งลูกจ้างเข้ามาในเมืองไทยประมาณ15คนถ้าจำตัวเลขไม่ผิดมาคอยให้คำแนะนำกับบริษัทโจทย์บัญชีต้องทำอย่างนี้การจ้างคนงานต้องเป็นแบบนี้บริหารคนต้องทำแบบนี้เข้าใจไหมครับอย่างนี้เป็นต้นมาไหมครับก็ส่งคนงานเข้ามาโจทย์พอปฏิบัติตามสัญญาเสร็จโจทย์ก็ส่งเงินออกไปให้บริษัทพอในต่างประเทศแค่นี้คำถามถามว่าบริษัทพอเนี่ยต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลไทยหรือไม่มาไหมครับต้องเสียไหมเสียตาม66เสียตาม76ทวี
หรือเสียตาม70หรือไม่ต้องเสียเลยนี่คือความยากเห็นไหมวิธีแยกก็ดูสิครับว่าพอประกอบกิจการในประเทศไทยไหมสัญญาจ้างฉบับนี้การทำสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นการให้บริการที่พอได้มาประกอบกิจการในประเทศไทยไหมการมาประกอบกิจการในประเทศไทยก็คือมีสาขาไหมมีลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยไหมหรือไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่เป็นการประกอบกิจการในประเทศไทยเห็นไหมตกลงว่าประกอบไม่ประกอบข้อสอบออกมาแบบนี้ต้องจับหัวเรื่องหัวต่อตรงนี้รอดนะกรณีนี้ถือว่าพอมาประกอบกิจการในประเทศไทยไหมถือไหมมันก็ต้องกรมสรรพากรถือว่ามีครับก็ลูกจ้างไงใช่ไหมครับกรมสรรพากรถือว่ามีแต่โจทย์บอกไม่มีพอห้องก็บอกไม่มีการที่เขาเอาลูกจ้างมาเป็นการปฏิบัติตามพันธะกรณีตามสัญญาเท่านั้นแต่สัญญาฉบับนี้มันทำกันที่ไหนครับมันทำกับบริษัทพอในต่างประเทศตัวบริษัทพอเนี่ยไม่ได้เข้ามาส่วนที่ลูกจ้างเข้ามาลูกจ้างเขาไม่ได้เป็นคนก่อให้เกิดสัญญาฉบับนี้สัญญาฉบับนี้เกิดจากการตกลงระหว่างโจทย์กับพอไม่ได้เกิดจากลูกจ้างที่อยู่ในเมืองไทยเป็นคนทำให้เกิดงานที่นี้เข้าใจไหมครับสรุปง่ายๆก็คือสัญญาฉบับนี้มันเกิดจากลูกจ้างในประเทศไทยไหมเกิดไหมครับไม่แต่ลูกจ้างในประเทศไทยที่มาเนี่ยมันมาหลังจากเกิดสัญญาแล้วมันมาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ตอนที่ทำสัญญาเนี่ยนะครับตอนที่ทำสัญญาระหว่างโจทย์กับพอไม่มีสาขาของพอในเมืองไทยและลูกจ้างของพอก็ยังไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงต้องถือว่าบริษัทพอไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเข้าใจยังเป็นนิติบุคคลต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่มีเงินได้เงินได้ก็ที่เป็นเงินได้ประเภทไหนประเภทที่2สัญญาจ้างเพราะฉะนั้นเห็นไหมพอเป็นเงินได้ประเภทที่2มันจ่ายจากประเทศไทยไปไหมจ่ายเพราะฉะนั้นใครจะต้องเป็นคนเสียครับโจทย์ต้องหักนะที่จ่ายไม่ใช่ไปให้ลูกจ้างของพอที่อยู่ในเมืองไทย15คนไปยื่นแบบเสียคนละเรื่องเลยเห็นยังไปไม่รอดอยู่ดีเนาะมันเวลาน้อยอ่ะแต่จะพยายามนะช่วยกันนะมาเป็นของยากในเวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วกลับไปดูฎีกาอีกนิดนึงถ้าใครยังงงฎีกาปี39นะครับดูนะนิดเดียวนะเห็นไหมครับถ้าฎีกาที่บอกข้อสอบถ้าฎีกาที่บอกข้อสอบคุณคิดว่ากรณีเนี่ยพวกเราเนี่ยคิดว่ากรณีเนี่ยเห็นไหมเมื่อศาลฎีกาตีความไว้ฎีกาใน109/2539ว่ากรณีของโจทก์เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแทนการค้าใช่ไหมครับแล้วผู้ขายในต่างประเทศมีสำนักงานสาขาในเมืองไทยไหมมีไหมครับไม่มีกรณีนี้ก็ต้องถือว่าผู้ขายสินค้าในต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยไหมประกอบไหมไม่ประกอบถ้าโจทย์ออกตัวอย่างนี้ขึ้นมาคำถามถามว่าเมื่อโจทย์ไม่ต้องเสียภาษีแล้วผู้ขายสินค้าในต่างประเทศต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศไทยไหมข้อสอบข้อนี้น่าออกมากทำไมไม่ออกเองอยากให้ออกใจจะขาดเห็นไหมครับเราต้องวิเคราะห์จุดแรกก่อนว่าโจทย์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากข้อที่จริงในคดีนี้เพราะโจทย์ไม่ถือเป็นใครครับตัวแทนทางการค้าตามบัญญัติในสุทวิไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ผู้ทำการแทนไม่ใช่ผู้ทำการติดต่อพอไม่ใช่ก็ต้องถือว่าผู้ขายในต่างประเทศไม่ได้มาประกอบกิจการในประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เก็บตาม66เก็บตาม76ทวิไม่ได้แต่คำถามถามต่อไปแล้วกรณีนี้เราจะเก็บภาษีกับผู้ขายในต่างประเทศได้ไหมเห็นไหมเมื่อผู้ขายในต่างประเทศเป็นนิติบุคคลต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยมีมาตราเดียวเท่านั้นที่จะเก็บได้คือมาตราอะไร7 10ใช่ไหมครับแล้วเข้าไหมบริษัทต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่มีเงินได้ตามมาตรา40(2)-(6) การที่ผู้ขายในต่างประเทศขายสินค้าให้โจทย์ในเมืองไทยเป็นเงินได้ประเภทอะไรครับ1 2 3 4 5 6 7 8จำไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วหรือไม่รู้แล้วจะกลับบ้านแล้วเป็นอะไรครับ1จ้างแรงงาน2จ้างทำของรับทำงานให้3ค่าเซ็น4ดอกเบี้ย
ค่าค่าเช่าจำแค่นี้พอ6วิชาชีพอีกสลาก7รับเหมาจัดหาสัมภาระในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ8อะไรก็ตามไม่เข้า1ถึง7โยนมันไปใน8แล้วอันนี้มันเข้า1ถึง7มั้ยไม่เข้ามันกินเป็นเงินได้ประเภทที่8ไม่เข้าองค์ประกอบขอบเขตข้อที่3เพราะฉะนั้นคดีนี้เงินที่ได้จากการขายสินค้าของผู้ขายในต่างประเทศเก็บภาษีไม่ได้เลยแม้แต่เพียงบาทไหวไหมยินดีให้ถามหลังห้องนะเพราะเมื่อปีที่แล้วมีคนประเมินว่าอาจารย์ไม่ยืนให้ถามเลยเธอไม่มาถามฉันเองนะฉันรอเธออยู่เหมือนกันนะไม่เข้าใจก็มาถามนะเข้าใจยังครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าออกตัวอย่างข้อสอบเนี้ยสามารถตอบได้ถึงกี่มาตรา2มาตราคือ76ทวิกับ70แล้วก็ผิดไปผิดมาเอาสิเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อสอบเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศก็คือการเก็บกับนิติบุคคลนะครับที่ไม่รู้ว่าเขาใช้กันอย่างนั้นนะการเก็บภาษีกับนิติบุคคลต่างประเทศนั่นแหละท่านก็อย่าลืมมาตรา66 76ทวีแล้วก็70กับ70ทวีไว้ด้วยสำคัญมากอ่ะไปเถอะไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันจบแล้วนะครับ4ฐานภาษีแล้วท่านไปดูรายละเอียดเองสั้นๆเนี่ยอาจารย์ก็แย่ไปท่านแล้วเรามีเวลาน้อยจริงๆมันมีฎีกานี้อันหนึ่งเอ้าฎีกาเนี้ยอาจารย์ก็เก่งไว้ว่าปีที่แล้วมีสิทธิ์ออกข้อสอบเป็นฎีกาที่4440/2512เป็นฎีกาของบริษัทพิซซ่าฮัทถามนิดเดียวนะครับไม่รู้ล่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราไม่เข้าใจธุรกิจธุรกรรมคดีเรื่องนี้โจทย์เป็นคนที่รับแฟรนไชส์มาจากพิซซ่าฮัทอิงในต่างประเทศในสัญญาระหว่างสัญญาแฟรนไชส์เนี่ยมันมีสัญญาอยู่ข้อหนึ่งอาจารย์ก็เถียงกับทนายความหลายๆท่านนะครับท่านก็เถียงกับอาจารย์ไม่จะเถียงกันเป็นการโต้แย้งกันอาจารย์ก็ไม่อยากอธิบายตามฎีกาก็แล้วกันนะครับในสัญญาพิซซ่าในสัญญาแฟรนไชส์เนี่ยเขาระบุว่าโจทย์เนี่ยขายมีรายได้จากการใช้แฟรนไชส์ของพิซซ่าฮัทอิงโจทย์จะต้องกันเงินไว้ก้อนหนึ่งกันไว้เพื่ออะไรครับกันไว้เพื่อทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้านะครับเพื่อทำให้สินค้าเนี่ยเป็นที่รู้จักข้อแรกประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์โฆษณาฉบับนั้นเนี่ยโจทย์จะทำตามอำเภอใจไม่ได้เลยครับโจทย์จะต้องได้รับการอนุญาตหรือการยอมรับจากพิซซ่าฮัทอิงก่อนเข้าใจไหมครับการเงินของตัวเองที่ตัวเองทำได้ไว้เป็นงบโฆษณาทำโฆษณาจะต้องให้พิซซ่าฮัทอิงในต่างประเทศเข้าใจไหมครับอนุมัติกรมสรรพากรก็เจอตรวจสัญญาคนนี้เข้าไปกรมสรรพากรก็บอกว่าพอโจทย์เอาเงินก้อนนี้ออกมาปั๊บโจทย์ก็จ่ายเงินตามสัญญาแฟรนไชส์ไปที่พิซซ่าฮัทอิงในต่างประเทศแต่ตอนที่โจทย์หักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับโจทย์ไม่เอาเงินก้อนนี้เป็นฐานภาษีด้วยเพราะอะไรครับเพราะโจทย์คิดว่าเงินก้อนนี้ไม่ถือเป็นเงินได้ตามสัญญาแฟรนไชส์เข้าใจไหมครับงงไหมครับกรมสรรพากรก็เลยมาประเมินบอกว่ากรณีนี้จะต้องถือว่าบริษัทพิซซ่าฮัทเนี่ยนอกจากเงินที่โจทย์ส่งไปตามสัญญาแฟรนไชส์แล้วเนี่ยจะต้องบวกเงินงบโฆษณาก้อนนี้ด้วยเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ที่บริษัทพิซซ่าฮัทอิงได้รับก็คือได้รับการโฆษณาโดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับกรมสรรพากรก็ประเมินตัวนี้เข้าไปบริษัทพิซซ่าฮัทอิงก็ต่อสู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นสแตนดาร์ดฟอร์มของสัญญาแฟรนไชส์ที่จะต้องบังคับให้ผู้ที่รับแฟรนไชส์ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับแฟรนไชส์ให้มันรู้จักทั่วไปเข้าใจมั้ยครับที่อาจารย์อ่านสัญญาฉบับนี้มาปัญหาก็เห็นว่างบโฆษณาอันนี้จะถือเป็นฐานภาษีตามมาตรา70หรือไม่ศาลฎีกาก็ตอบไปแล้วว่าต้องถือด้วยครับคดีนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะครับแม้ทั้งโปรเฟสเซอร์ในต่างประเทศยังไม่วิจารณ์เลยเนาะแต่ไม่รู้ละเราตีความตามมาตรา39หรือมาตรา70นะครับนี่คืออำนาจอธิปไตยของเราครับเราไปฟังต่างชาติมากนะครับเขาจะคิดยังไงเรื่องเขาโอเคนะอาจารย์ขออนุญาตข้ามไปเลยนะรายละเอียดถ้าไปดูเอานิดเดียวเพราะฉะนั้นเงินได้ตามมาตรา40เล่ม1เล่ม7เล่ม8นะครับถ้าเป็นเงินได้ใน3ประเภทนี้
ถ้าไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยที่คนต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลไทยอะไรถ้าไม่ถูกเอาเอาละทุกสุดท้ายนิดเดียวแต่อาจารย์คิดว่าไม่ออกแต่เวลาขอเวลาสั้นๆ5นาทีนะครับเท่าที่มีเวลาการกำหนดกำไรสุทธิและการสุทธิเนี่ยออกข้อสอบมาหลายปีแล้วอาจารย์ก็ไม่เกิดไว้นิยามของกำไรสุทธิพอเข้ากำไรสุทธิเมื่อไหร่นะปั๊มท่านดูนะถ้าเจอข้อสอบเป็นนิติบุคคลไทยท่านดูให้ดีว่าเสียหลักฐานกำไรสุทธิข้อสอบก็จะไปว่ากำไรสุทธิมันมีอะไรบ้างทันทีเลยฐานกำไรสุทธิเนี่ยเห็นไหมครับก็คือรายได้หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขใน65ทวี65ตรีเปิดอาจารย์เห็นอาจารย์บรรยายภาคกลางวันพูดถึงมาตรานี้ด้วยอาจารย์จะต้องจับทำไมท่านอาจารย์ทำให้ท่านมากขึ้นนิดหนึ่งท่านดูนะครับการคำนวณรายได้และรายจ่ายเราใช้หลักเกณฑ์10เป็นยังไงครับก็คือให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นอาจารย์ไฮไลท์ดังๆต้องจำแม้จะยังไม่ได้รับชำระแสดงว่าหลักเกณฑ์สิ่งก็คือถ้ามีรายได้เกิดขึ้นแล้วจะยังไม่ได้รับชำระก็ต้องรับรู้รายได้แต่จะต้องเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมาตราเนี้ย65วรรค2ออกข้อสอบเนมสมัยที่60ปีแปลงฎีกาที่2744ทับ2544ฎีกาเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องธุรกิจรับเหมาได้รับเงินค่ารับเหมาล่วงหน้าเป็นเงินที่เขาจ่ายมาล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้ไปทำงานให้เราเรียกเก็บเงินล่วงหน้ามาก่อนเข้าใจไหมครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการผิดสัญญาไม่ได้มีการทำสัญญาก็เกิดคำถามว่าไอ้เงินค่าจ้างที่รับล่วงหน้ามาเนี่ยจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่ต้องรับรู้ไหมครับฎีกาที่2744ทับ2544ออกข้อสอบในสมัยที่60ก็บอกว่ามันเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นคำว่ารายได้ที่ยังที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับแล้วก็หมายความว่าถ้าเป็นธุรกิจรับเหมาก็ต้องทำงานให้เขาแล้วเมื่อทำงานให้เขาแล้วจนสำเร็จแล้วมีการตรวจรับแล้วมีสิทธิ์ได้รับแล้วต้องถือว่ารายได้เกิดขึ้นแล้วแม้จะยังไม่ได้รับแต่กรณีนี้เป็นเงินที่เรียกเก็บล่วงหน้าทางนี้ยังไม่ทำงานให้เขาเข้าใจไหมครับก็ตกกันไปมาสาครับเห็นไหมออกข้อสอบสมัยที่60ปีนี้66แล้วใช่ไหมครับ65 5ปีแล้วนะครับมีสิทธิ์กลับอีกรอบนะครับแล้วข้อสอบข้อนี้นะครับออกข้อสอบช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ก็แปลงโจทย์จากฎีกาแต่ออกข้อสอบไม่ตรงฎีกาแปลงว่าเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นหรือยังก็คือมีสิทธิ์หรือยังถ้ามีสิทธิ์แล้วแม้จะยังไม่ได้รับชำระก็ต้องรับรู้เป็นรายได้อันนี้อยู่ในมาตรา65วรรค2รายจ่ายนะครับอยู่นิดเดิมรายจ่ายเนี่ยแต่รายจ่ายอันนี้ยังไม่ได้ออกข้อสอบแต่ออกข้อสอบผู้ช่วยนะครับก็คือรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้หลักรายจ่ายเนี่ยท่านดูดีๆนะครับกฎหมายบอกว่าจ่ายอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปสัมพันธ์กับรายได้ด้วยว่ารายจ่ายตัวนี้สัมพันธ์กับรายได้หรือไม่แม้จะยังไม่ได้จ่ายก็ให้รับรู้รายจ่ายเขาเรียกว่าหลัก matching conceptคุณจ่ายรายจ่ายไปต้องเป็นการจ่ายรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ถ้าคุณจ่ายไปโดยที่ยังไม่มีรายได้รายได้คือหลักเกณฑ์สิคุณจะมารับรู้รายจ่ายไม่ได้เข้าใจไหมครับเห็นไหมผมไม่งงสมมติเรื่องตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ซื้อสินค้ามาขาย1ล้านชิ้นต้นทุนชิ้นละ100ขายไปชิ้นละ200ทั้งปีขายได้แค่ 500,000 ชิ้นยังเหลืออีก 500,000 ชิ้นเข้าใจไหมครับเราจะไปเอารายจ่ายจากสินค้า1ล้านชิ้นมาตัดเป็นรายจ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมไม่ได้ครับต้องตัดเพียงแค่ 500,000 ชิ้นที่มันสัมพันธ์กับรายได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ฎีกานะครับฎีกาที่นะอาจารย์ไม่อยากใส่เพราะคิดว่ามันไม่น่าจะมานะครับเดี๋ยวมาดูกันไม่เป็นไรเรามาดูนะครับการคำนวณรายได้และรายจ่ายตรงนี้ถ้าท่านจะจำนิดนึงท่านไปจดฎีกา1438ทับ2548อาจารย์ไม่ได้ใส่ไว้นะครับแล้วก็4808ทับ46 27ตามไปพอแล้วประมาณนี้พอ2744ออกข้อสอบแล้วถ้ามาอีกผมอาจารย์เพราะว่าไม่เกิน2ฎีกานี้โอเคนะครับส่วนนั้นออกข้อสอบผู้ช่วยไปแล้ว956ทับ2544ไม่ต้องจดออกข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาไปแล้วเป็นเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประกาศจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการรับรู้รายจ่ายได้ไหมอันนั้นก็ไม่ถ้าจะไปดูก็ไปดูเอา
ทีนี้ประตูนิดเดียวจะจบแล้วนะครับอันนี้ต้องให้ท่านกลับไปอ่านอีกด้วยเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิถ้าจะนึกว่าอะไรก็ตามที่จ่ายออกไปแล้วจะถือเป็นรายจ่ายได้หมดไม่ใช่กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นรายจ่ายตามที่ระบุไว้ในมาตรา65ตรีกรุณาจำไว้ไม่ถือเป็นรายจ่ายแม้มันจะเงินนี้จ่ายไปจากกระเป๋าแล้วก็ตามทีแต่ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องถูกกลับมาเป็นรายได้ดั้งเดิมเอามาหักเป็นรายจ่ายไม่ได้นะครับมาตราที่น่าสนใจตัวแรกนี่ก่อนคือรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวนิดเดียวแต่มากิจการจะจ่ายอะไรเพื่อส่วนตัวไม่ได้ต้องจ่ายเพื่อส่วนรวมจะให้โดยเสน่หาก็ไม่ได้แม้จะการกุศลก็ไม่ได้ถ้าการกุศลต้องเป็นกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์ถึงจะมาตัดได้อาจารย์ให้ตัวอย่างไปหมดแล้วนะอาจารย์ขอความจำเร็วๆต้องขออภัยนิดเดิมคดีเรื่องนี้นะครับบริษัทเตตราเนี่ยนิดเดียวอาจารย์ก็ทำไว้นานแล้วนะเป็นมีการที่4498/43นี่ก็ข้อสอบเลยน่าสนใจเหมือนกันบริษัทเตตราเนี่ยเขามีการโปรโมชั่นให้กับลูกค้าว่าเขาทำธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรเก็บค่าเช่าจากจำนวนหน่วยที่ผลิตจากเครื่องจักรได้ผลิตกล่องบรรจุน้ำนมบรรจุผลไม้น้ำผลไม้ผลิตได้เยอะๆเขาก็ได้เยอะผลิตได้น้อยเขาก็ได้น้อยเพราะเขาคิดต่างมิเตอร์บริษัทเตตราเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกค้ารายใดผลิตกล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้ได้เกินเป้าเนี่ยเขาจะมีส่วนลดให้เข้าใจไหมครับเนี่ยเขาจะมีส่วนลด5ล้านกล่องได้ 2% 75ล้านกล่องได้ 3% สมมติส่วนลดตรงนี้ท่านเข้าใจนิดนึงนะส่วนลดตรงนี้มันจะได้ต่อเมื่อเขาต้องเก็บเงินจากลูกค้ามาก่อนนะแล้วเขาก็มาตรวจสอบว่าลูกค้าทำตามได้เป้าที่เขาให้โปรโมชั่นไว้ไหมพอทำตามเป้าเสร็จเขาจึงชักควักเงินก้อนที่เขาแบ่งมาจ่ายเพราะฉะนั้นถือเป็นรายได้มาแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนที่เขาจ่ายไปก็ต้องถือเป็นรายจ่ายต้องดูตรงนี้ดีๆไม่ใช่ส่วนลดที่ลดทันทีถ้าเป็นส่วนลดที่ลดทันทีเลยขณะที่เรียกเก็บเงินไม่ถือเป็นรายจ่ายเพราะมันไม่ถือเป็นรายได้งงป่ะแต่กรณีนี้มันถือเป็นรายได้แล้วพอถือเป็นรายได้แล้วจ่ายไปก็ต้องถือเป็นรายจ่ายแต่พอถือเป็นรายจ่ายแล้วเป็นรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่คำว่ารายจ่ายต้องห้ามคือรายจ่ายที่จ่ายไปแล้วเอามาหักเป็นรายจ่ายไม่ได้เข้าใจไหมครับจ่ายไปฟรีเห็นไหมครับงงเนอะนิดเดียวสั้นปรากฏว่าปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรแทนที่บริษัทเตตราเนี่ยจะบอกโปรโมชั่นเขาตรงนี้ให้ลูกค้าทราบทุกรายไม่เขาบอกให้ทราบเพียงแค่3รายเท่านั้นกรมสรรพากรก็ถามว่าทำไมล่ะบริษัทเตตราก็บอกว่าก็มีลูกค้า3รายนี้เท่านั้นแหละที่มีเป้าถึงนอกนั้นยอดไม่เคยถึงเลยบอกไปก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจไหมครับกรมสรรพากรบอกนี่แหละแสดงว่าคุณต้องการที่จะจ่ายรายจ่ายอันนี้มีลักษณะเป็นการส่วนตัวเฉพาะลูกค้าเพียงแค่3รายไม่ใช่จ่ายเป็นการทั่วไปกับลูกค้าทุกๆรายเห็นด้วยไหมครับกรมสรรพากรบอกนี่แหละส่วนตัวแต่ศาลฎีกาบอกไม่ใช่เขามีเหตุผลแต่ถ้าลูกค้ารายใดถึงที่เขาไม่แจ้งให้ทราบอย่างนี้ถือเป็นส่วนตัวไหมถือรายละเอียดถ้าไม่อ่านเอานะพอดีเรามีเวลาเพราะอาจารย์เป็นเน้นตรงนี้เยอะไปนิดนึงครับแล้วอาจารย์เสียเวลาไปหน่อยในตอนแรกๆนะครับเพราะนั้นส่วนรายจ่ายมีลักษณะเป็นการลงทุนเป็นยังไงนิดเดียวรายจ่ายของนิติบุคคลท่านตัวนิดหนึ่งมาตรานี้ก็มีสิทธิ์ออกข้อสอบเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูฎีกาไงปีใหม่ๆสุดท้ายแล้วที่เหลือท่านไม่อ่านเองนะครับรายจ่ายมีลักษณะเป็นการลงทุนหมายความว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปไม่ใช่เป็นรายจ่ายในการดำเนินงานแต่เป็นรายจ่ายที่จ่ายไปแล้วได้รับสินทรัพย์กลับมาอยู่ในมือกรณีอย่างนี้ในหลักการทำบัญชีเนี่ยเขาไม่ให้ตัดเป็นรายจ่ายทั้งก้อนในเวลาเดียวกันเขาจะให้ทยอยตัดในรูปค่าสึกหล่อค่าเสริมราคาเข้าใจไหมครับเออมีดีการเด็ดอยู่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายจ่ายมีลักษณะเป็นการลงทุนก็หมายความว่ามันไม่ใช่รายจ่ายในการซ่อมแซมแต่เป็นรายจ่ายในการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทำให้มันดีขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่ใช่เป็นรายจ่ายเพื่อการดำเนินการเพื่อหารายได้ถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อการดำเนินการหารายได้เอามาหักในรายจ่ายได้เลยถ้าไม่ติดเงื่อนไขข้ออื่นทั้งก้อนแต่ถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนเอามาตัดไม่ได้ต้องทยอยตัดในรูปค่าสึกหล่อค่าเสื่อมราคาเห็นไหมครับองค์ประกอบมีอยู่3ข้อจ่ายไปแล้วบริษัทได้รับประโยชน์จากรายจ่าย2จ่ายไปแล้วมันเกิดเป็นทุนร้อนทุนร้อนก็คือได้ทรัพย์สินกลับมา
3จ่ายไปแล้วทรัพย์สินที่ได้รับกลับมาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เกินกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีซื้อดินสอยังลบปากกาไม่ถึงปีก็ใช้หมดแต่ถ้าซื้อเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับใช่เห็นไหมครับมันใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1รอบจ่ายไปแล้วได้คอมพิวเตอร์มาแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้กว่า1รอบก็มีดีกาอันหนึ่งครับถ้าไปดูนะจริงๆก็เต้นต้าแผงมีอันหนึ่งเหมือนกันถ้าไปดูรายละเอียดเรานะครับเป็นดีกาที่434/2551เรื่องนี้เป็นรายจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเช่าที่ดินเช่าที่ดินเกินกว่า3ปีต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้เป็นการเช่าที่ดินที่มีราคาแพงเขาก็ต้องหาในหน้าช่วยหาให้ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็จ่ายเป็นนิติบุคคลเขาก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและค่าในหน้าในการติดต่อเช่าที่ดินปัญหาก็เลยเกิดขึ้นทันทีเลยว่ารายจ่าย2ตัวเนี้ยเป็นรายจ่ายในการดำเนินการหรือเป็นรายจ่ายในการลงทุนเห็นไหมครับเราก็มาดูสิครับจากตัวอย่างเมื่อกี้จ่ายแล้วได้ประโยชน์ไหมได้จ่ายแล้วบังเกิดเป็นทุนรอนขึ้นมาไหมบังเกิดเป็นทุนรอนก็คือบังเกิดเป็นทรัพย์สินสิ่งที่เขาได้รับขึ้นมาก็คืออะไรครับสิทธิการเช่าสิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สินไหมครับเป็นสิทธิการเช่าเกินกว่า1ปีไหมครับถึงขั้นต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนเกินไหมครับเกินบอกข้อสอบมาบอกว่าทำได้นะแล้วสิทธิการเช่านอนแบบไหมเดี๋ยวไปออกแบบใช่ไหมครับนอนแบบนะสิทธิการเช่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไหมไม่ต้องนะเพราะมันได้รับยกเว้นเห็นไหมออกข้อสอบมาบอกว่าท่านคงรอดนะแล้วเดี๋ยวแบ่งกับธุรกิจเฉพาะเราไปว่ากันทีหลังนะวันนี้ก็เลยเวลามา10นาทีแล้วที่เหลือก็ฝากท่านไปอ่านเองนะย้อนมาสั้นๆแล้วไม่ยากเลยเนี่ยง่ายที่สุดแล้วบีบมาอีกอันหนึ่งที่ฝากไว้ดีกานี้ละเลยไม่ได้เพราะอาจารย์พูดใหญ่มากกว่าพูดย้ำด้วยก็คือดีกาประชุมใหญ่ที่5897/2550เกี่ยวกับการลดหุ้นโดยลดจำนวนหุ้นลงถือเป็นการตีราคาทรัพย์สินต่ำลงไหมซึ่งศาลฎีกาตัดสินเอาไว้ในฎีกาฉบับนี้รายละเอียดถ้าไปอ่านเอาฎีกาฉบับนี้ก็ลั่นเลยไม่ได้นอกนั้นก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับหมดเวลาเท่านี้นะบทสรุปก็ทำให้หมดแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีขอบพระคุณครับ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com